กลับส,สุรีถ้ำจุดรุกันตัวนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมแอดแบง์อีกเช่นเคยนะและคลิปนี้เราก็จะมาสปอยเดเมทที่มีชื่อเรื่องว่าโซโล่เลเวลลิงผมเชื่อว่าอนิเม็เรื่องนี้หลายๆคนก็คงจะรอคอยมันนานใช่ไหมละ่ะซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะ <laughs> เอาล่ะสามารถดูอนิเม็เรื่องนี้แบบธุรกสิทธิ์ได้ทางเปรี้ยๆเลยนะครับอีกเช่นเคยทหารทุกท่านที่อยากไปดูเองก็สามารถฟังผมสปอยนะตอนนี้ด้เช่นเดียวกันเอาล่ะจ้าพร้อมกันแล้วเรากำลังเริ่มสปอยต,ตอนที่หนึ่งนะครับเมื่อสามปีก่อนในตอนที่เกาะทางใต้ของเกาหลีถูกบุกโจมตตตตีเเเเเเเกกาาาะะจจูถืออออออวว่ปป็นนนนนนนรรรรรััังงขพมมส์์ภทดใ้ฮ ร่วมมือกันอย่างสุดกำลังเพื่อเข้าจัดการกับมดยักษ์โดยทางกิลได้รวบรวมเหล่าฮันเตอร์ชั้นนาออกมาจัดการกับพวกมดยักษ์ที่หลุดออกมาการกำจัดพวกมดยักษ์นั้นมันก็ไม่ได้ราบรื่นไปซะทีเดียวมีฮันเตอร์คนนึงเกือบจะโดนเจ้ามดยักษ์นั้นกินไปแล้วแต่โชคดีที่ฮันเตอร์หิวเลือดเข้ามาช่วยเอาไว้ทว่าวก็มีพวกมดยักษ์พุ่งเข้ามาโจมตีเข้าจากด้านหลังแต่ก็เป็นฮันเตอร์อืนซอเข้ามาจัดการกับพวกมดพวกนั้นไม่นานหลังจากนั้นก็มีฮันเตอร์ระดับแรงเอสเข้ามาช่วยเหลือเขาได้เข้าจัดการกับพวกมตนั้นไปทั้งหมดนำของเขาคือยุนโฮและหลังจากที่พวกเขา2คนจัดการกับพวกมดยักษ์ไปจนหมดแล้วผู้นําของพวกมดยักษ์ก็ได้โผล่ออกมายุนโฮกับอืนซ็อก็ได้ร่วม ก,ก,าก,ก,การกกัมดยาโจมตีของพวกเขานั้นรุนแรงมากๆเกินที่ที่พวกเขายืนอยู่ก็ถึงกับยุบและอื่นซอกก็ได้ใช้โอกาสนี้ในการทุบหัวของเจ้ามดยักษ์จากด้านบนส่วนยุนโฮก็ได้ตามมาดึงฟันของเจ้ามดยักษ์พร้อมกับที่ปาทะลุหัวของเจ้ามดยักษ์จนตายไปแต่พอไอหัวโจกของมดยักษ์ได้ตายไปแล้วมันกลับมาได้มีแค่ตัวเดียวพวกมันได้โผล่มาเป็นฝูงเลยทางด้านยุนโฮที่เห็นแบบนั้นก็ได้ปลดปล่อยพลังของตัวเองออกมาก่อนที่จะได้พุ่งเข้าชาร์จมดยักษ์พวกนั้นขณะเดียวกันนั้นทางด้านชเวที่เป็นหัวหน้าอีกหหน่ยเเเ้ากดรรมมมมัััทงงิ สิปีก่อนในต,ตอนนั้นได้มีเกตโผล่ขึ้นมาเป็นครั้งแรกในเกตนั้นมีเหล่ามอนสเตอร์จากมิติอื่นอาศัยอยู่แต่และก็มีบุคคลที่สามารถปลุกพลังได้แนนาว่าพวกเขาเหล่านั้นสามารถต่อกรก,กับเหล่าฮันเตอร์ต่างมิติพวกเขาเหล่านั้นถูกขนานนามว่าฮันเตอร์ซึ่งฮันเตอร์นั้นจะแบ่งตามระดับพลังเวทนะครับโดยจะเริ่มจาก S สที่เป็นระดับสูงสุดและ E ีที่อยู่ระดับต่ำสุดและผู้ที่ถูกปลุกพลังมาแล้วครั้งหนึ่งก็จะไม่สามารถปลุกพลังเพิ่มได้พอไ,ได้ตัดมาที่เขตก่อสร้างแห่งหนึ่งที่มีเหล hey, ่าัน,อน,นเอรนนร์็ปดะบ ที่อยู่ต่ำสุดในหมู่เดียวกันลเลยด้ยว,ว่าเป็นคนที่พึ่งพาไม่ได้เลยแหละครับจนถูกขนานนามว่าอาวุธสุดกาก,ากแห่งมนุษยชาติและฮันเตอร์ที่อยู่แถวนั้นเมื่อเห็นว่าเพคเข้าร่วมก็รู้ได้ทันทีการที่มีฮันเตอร์อย่างเพกอยู่แบบนี้ก็แสดงว่าเลดที่พวกเขาต้องลงนั้นมันเลงต่ำสุดไปเลยก็คงประมาณว่าอันตรายแทบจะไม่มีนั่นแหละและในตอนนั้นก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาทักทายกับเพกเธอนั้นเคยร่วมงานกับเพกมาแล้วหลายครั้งนะครับชื่อของเธอนั้นคือจูฮีน่าไปโดนอะไรมาอีกก ในครั้งนั้นก็ทำเอาเพกบาดเจ็บหนักต้องเข้าโรงพยาบาลจูชีก็ถึงกับบ่นเลยครับว่าพวกนั้นใจร้ายจังแต่เพกของเราก็ไม่ได้โทษคนอื่นเลยครับทุกอย่างนั้นเป็นเพราะว่าเขาอ่อนแอเองแหละและในตอนนั้นคนทรงก็ได้เข้ามาเรียกทุกคนให้ไปรวมตัวกันเรล่าฮันเตอร์ที่มาลงเล่นในครั้งนี้นั้นเขาถือว่ามีรังที่สูงที่สุดแล้วเขาจึงจะขอเป็นลีดเดอร์ในครั้งนี้เลยครับซึ่งทุกคนที่รู้บบนั้นก็ไม่ได้ขาดอะไรหลังจากนั้นคุณทรงก็ได้นําทีมเข้าไปในเกตขณะในียวกันนั้นชนะนนประธานสมาคมฮันเตอร์เขาก็กําลังคุยกับหัวหน้าหน่วยตรวจสอบถึงเรื่องการประชุมกับทางรัฐบาลโดยเขาคนนี้มีชั่วประธานโกนะครับซึ่งทางรัฐบาลก็ได้บอกให้ประธานโกหลีกเลี่ยง ทำลายดันเจียนและส่งสิ่งที่ได้มาจากดันเจียนให้กับพวกเขาอยู่เสมอเพราะว่าเหล่าฮันเตอร์นั้นเป็นพวกที่หาเงินได้จากดันเจียนและก็ผนึกเวทที่ได้มาจากมอนสเตอร์อยู่แล้วซึ่งสิ่งของเหล่านี้เนะี่ยสามารถทําเงินให้กับพวกเขาได้ส่วนทางเราเพศของเราในตอนนี้ก็พยายามอย่างสุดกําลังจนสามารถได้หินเวทมาก้อนหนึ่งตัวของเพศที่กําลังดีใจอยู่นั้นก็ได้มีกอบบินตัวหนึ่งเข้ามาโจมตีเขาและตัวของเพศที่ได้เอามีดสั้นเข้ามาป้องกันเอาไว้ก็ทําให้มีดของเขาถึงกับรา้าวพอเพศจะใช้มีดแทงเจ้าก,กอบบินก็เพราะว่ามีดของเขาดัน,าาออน,ดนปป้้นหหใ และก็เป็นจูฮีนี่แหละที่เข้ามาช่วยฮิวให้กับพระเอกและไม่นานพวกทรงก็สามารถจัดการกับเหล่ามาสเตอร์ที่อยู่ในดันเจี้ยนได้ไปที่เรยยียบร้อยขณะนั้นจูฮีที่เป็นห่วงเพชก็ได้บ่นเขาเลยะครับนายคงจะไม่ได้ทํางานฮันเตอร์ต่อไปใช่ไหมพราะถ้าเป็นแบบนั้นสักวันหนึงนะ่ะจะต้องตายแน,น่ๆและในตอนที่ทุกคนกําลังฟาร์มของจากดันเจี้ยนอยู่นั้นมันก็มีฮันเตอร์คนนึงเข้าไปเจอเข้ากับถ้ําล่ครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าทางนี้น่าจะพาไปสู่ดันเจี้ยนที่อยู่ในดันเจี้ยนอีกทีหนึ่งพวกคิมที่เห็นแบบนั้นก็เลยมีความคิดว่าจะเข้าไปเลยดันเจี้ยนต่อแต่คุณทรงก็ไม่คิดอย่างนั้นล่ะครับคุณทรงต้องการจะนําเรื่องนี้ไปรายงานกับคิวฮันเตอร์ก่อนเพราะการทําแบบนั้นก็ได้เขาตอบแทนมาส่วนหนึ่งเหมือนกัน แต่ฮันเตอร์พักเนี่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะกลัวว่าคนอื่นที่มาที่นี่น่าจะได้ของดีไปหมดแล้วทรงที่เป็นหัวหน้าที่ไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงก็เลยชวนให้ทุกคนมาโหวตกันว่าจะเข้าไปดูดันเจนต่อหรือเปล่าซึ่งผลโหวตนั้นมันก็ออกมาเท่าๆกันนะและเหลือเพียงแค่เพคคนเดียวเท่านั้นที่ยังไม่ได้โหวตและผลการโหวตนี่ก็ขึ้นอยู่กับเพคแล้วฐานะเพคของเราก็ถึงกับคิดหนักเลยทีเดียวเพคของเรานั้นมีภาระที่บ้านมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลให้แม่ค่าส่งเสียน้องเล่าเรียนทําให้เพคที่คิด ขับรถมาเจอเข้ากับหญิงสาวคนหนึ่งโดยหญิงสาวคนนี้ก็สามารถแยก่กกระเป๋ามาจากพวกโจรได้อย่างง่ายดายเลยครับเธอคนนี้ก็คือฮันเตอร์แลงเอสที่มีชื่อว่าซาเฮอินผู้คนที่อยู่ในเมืองก็ต่างเข้ามารุมล้อมเธอเลยครับเพราะว่าเฮอินนั้นเป็นฮันเตอร์ที่โด่งดังมากๆเฮอิน hey ที่โดนเปิดเผยตัวเธอก็รีบกระโดดหนีไปตอดกันมาทางด้านพวกเพศข,ของเราณตอนนี้พวกเขาก็เดินท่ามกันมาราวๆสี่สิบนาทีแล้วแต่ก็ยังไม่เจอวิแวว,วอะไรเลยณตอนนั้นเพศก็ได้ขอโทษจูฮีเลยครับที่เลือกบวชว,ว่าจะเข้ามาที่นี่ซ เธออะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการไถ่โทษแน่านอานว่าเพศของเราก็ตอบรับหลังจากที่ออกไปจากที่นี่เดี๋ยวจะเลี้ยงข้าวนะจนในตอนนั้นพูดเขาก็ได้ไปเจอเข้ากับประตูบานยักษ์บานหนึ่งเข้าซึ่งมันก็ดูน่าแปลกน่ากลัวพิลึกพิลึกคุณคิมก็ได้เสนอให้ทุกคนโหวตการเพื่อเข้าไปต่อและผลโหวตก็ออกมาเป็นต้องลุยต่อคุณซงก็ได้นำทีมเข้าไปข้างในเลยครับพอเข้าไปถึงนก็ได้พบเข้ากับห้องโถงขนาดใหญ่ที่มีรูปปั้นมากมายยืนเรียงรายกันอยู่และข้ในน,ขนะนขในนั้นนนกกก็ไไดด้้้้มมีีีฟฟาาาาถูจุขขึแแลละปทงในนนีี้ไมมม่ออสเเตร์ลยักตตััวนนนนึงและอ้นคุณงก็ได้ที่สลักไว้บนพื้ส ด้านหนึ่งเราฮันเตอร์ก็ได้พบว่ามีอักษรอ,อะไรบางอย่างถูกเขียนไว้บนรูปปั้นด้วยพอคุณรงที่ได้อ่านดูก็ได้พบว่ามันเป็นกฎอะไรสักอย่างเลยครับอย่างเช่นการสักการะเทพเจ้าการสรรเสริญเทพเจ้าและในขณะที่คุณซงกําลังอ่านกฎอยู่นั้นจูฮีเธอก็ได้เหลือไปเห็นว่าตาของรูปปั้นที่นั่งอยู่บนบันลังนะั้นขยับมามองเธอด้วยทําให้จูฮีที่เห็นบบนั้นก็เกิดสั่นกลัวขึ้นมาเธอก็ได้บอกเรื่องนี้กับเพคเลยครับแต่เพคที่มองดูรูปปั้นนั้นก็พบว่ามันปกติดีนน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 นะะะะเเ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 เธออ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 อาา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 าจจจคิิิิิดดดดดไปปปปงงหรรรรรืลลลล่นน่่่่ถถววใตตตตตััััััูููู้้้้้้ขขขกก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 ็็กโมมมมฮึึบสสุแยย วและในขณะที่เขากำลังจะเปิดประตูอยู่นั้นเขาก็ถูกลูกป,ปั้นที่อยู่หน้าประตูฟันขาดเป็นสองซี่ทำให้ทุกคนที่เห็นแบบนั้นก็เหงื่อแตกภาคสันกลัวขึ้นมาสาระเพจของเราก็ถึงกับรู้สึกสิ้นหวังเลยครับเพราะคนที่ถูกจกกัดการไปเมื่อกี้นี่คือแรงดีเขาถูกฆ่าตายง่ายๆแบบนันเชียวหรอแสดงว่าดันเจยนที่พวกเขาอยู่น,นี่นับไม่ธรรมดาในตอนนั้นเพจของเราก็ได้หันไปมองลูกป,ปั้นยักษ์เลยครับจนได้เห็นว่าไอ้เจ้าลูกป,ปั้นยักษ์ที่นั่งอยู่บนบันลังนั้นมันกำลังมองมาที่พวกเขาจริงๆและด้วย คนที่ฟังเพ่กทันก็อยู่รอดส่วนคนที่ก้มไม่ทันนี่ก็แตกไปเป็นที่เรียบร้อยเพ่กของเราในตอนนี้ก็สันกลัวจนแทบขยับตัวไม่ได้ไม่ว่าจะหันมองไปทางไหนก็มืดไปด้านเตมไปหมดตอนนี้พวกเขาไร้ทางหนีสิ่งเดียวที่คิดอยู่ในหัวในตอนนี้คือต้องตายนแน่แ่ตอนที่2เหล่าฮันเตอร์ในตอนนี้ก็ต่างสันกลัวไปหมดพวกเขาไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงคุณทรงในตอนนั้นก็ได้ตะโกนบอกทุกคนว่าอย่าเพิ่งขยับตัวนะไม่ใช่นั้นพวกเขาอาจจะโดนลูกพันจมตีก็ได้คุณทรงก็ได้ข่าวคนเพ่กถึงเรื่องเมื่อก ทำเอาเพจน,นั้นตกใจไปอย่างยิ่งคุณทรงก็บอกว่าแค่ให้เขาอดทนได้ก่อนที่เขาจะได้ขอเพกน,นั้นช่วยห้ามเลือดให้หน่อยและในขณะที่เพกกำลังทำแผลกับคุณทรงอยู่นั้นเขาก็เล่าว่าเขานั้นเคยลงเลดล้างปีมาก่อนแล้วและเขาก็มั่นใจว่าเจ้ารูปปั้นนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ระดับ B แน่คงจะเป็นระดับเอหรือไม่ก็ระดับ S อย่างแน่นอนพร้อมกับคุณทรงที่ได้พูดถึงกฎที่ระบุเอาไว้โดยกฎข้อแรกก็คือการสักการะบูชาเทพเพกที่ยืนยินแบบนั้นก็คิดเลยครับว่าเทพนั้นอยู่ที่ไหนล่ะคง แลและฮันเตอร์คนนี้ก็มีจุดเด่นทางด้านความเร็วชัว่วพริบตาเดียวเขาก็จะไปถึงที่หน้าประตูแล้วแต่ความเร็วของเขานั้นก็ยังไม่เพียงพอที่จะพาตัวขเขาหลบหนีไปได้พะในเซียววิเขาได้ถูกเลเซอร์ที่ยิงออกมาจากตาลูปปั้นโจมตีเขาให้และโดยว่าไม่จุดเหลือเพียงแค่ส้นเท้าทำให้เพศเทียนแบบนั้นก็มีความแปลกใจว่าทำไมลูปปั้นถึงไม่โจมตีฆ่าพวกเขากล่ะทางกานที่ก็สามารถทำได้ง่ายๆแท้ๆมันทำให้เพคนึกถึงคำบัญญัติที่เขียนเอาไว้ขึ้นมาเลยครับเมื่อเพคคิดได้แบบนั้นเขาก็ได้ลองลุกขึ้นน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 มมมมมาาาาาาาแแแลลลละเเเสีีีีี้้้้วิททททกกกกกกรรรรรโจตขอองงงงปััััาา็็็็ไไดดดพพพ่่่่่หหบบ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 คคชถู ให้ทุกคนก้มหัวต่อหน้ารูปปั้นเอาไว้ถ้าทําแบบนั้นพวกเขาจะปลอดภัยซึ่งพวกคิมก็ไม่เชื่อเลยครับว่าถ้าทําแบบนั้นจะรอดแต่เรือก็ตามพวกเขาก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงแล้วก็เลยต้องยอมก้มหัวตามที่เพกบอกและในตอนที่ทุกคนต่างก็ก้มกราบรูปปั้นกันอยู่นั้นรูปปั้นมันก็ได้เสียยิบออกมาอย่างน่ากลัวแต่ตอนนั้นทุกคนที่เห็นว่าทุกอย่างสง,งบลงแล้วพวกเขาก็พากันลุกขึ้นซึ่งพวกเขาก็ไม่โดนโจมตีแล้วเลยครับมันทําให้พวกเขานั้นดีใจมากพวกเขาต่างก็คิดว่ารอดกันแล้วแต่ก็มีเพียงแค่เพกค,คนเดียวที่รู้สึกว่าสถานการณ์นี้มันผิดปกติไม่นานหลังจากนั้นไอ้เจ้ารูปปั้นมันก็ได้ลุกขึ้นมาจากบัลลังก์คุณทรงที่เห็นมันก็เหงื่อแตกพลาดเขาเรีบ กลับมาถามกับเพศว่ามีแผนอะไรบ้างหรือเปล่าแน่นอนว่าในตอนนี้เพศก็ยังคิดไม่ออกเช่นเดียวกันแต่เพศก็นึกถึงคําบัญญัติข้อที่2นั่นก็คือการสรรเสริญเทพเจ้าเขาก็ได้บอกให้ทุกคนสรรเสริญรูปปั้นองค์นี้เลยครับซึ่งในตอนนั้นก็ได้มีฮันเตอร์คนนึงบอกว่าเขาเคยศึกษาการสรรเสริญเทพเจ้ามาก่อนและเดี๋ยวเขาจะเป็นคนนําบทสวดให้เองว่าแล้วเขาก็ทําการคุกเข่าและท่องบทสรรเสริญต่อรูปปัน้นแต่ทางที่รูปปั้นนั้นจะหยุดมันกับสยายยิ้มออกมาพร้อมกับเหยียบฮันเตอร์คนนั้นจนตายขาตีนพวกฮันเตอร์ที่เห็นแบบนั้นก็ต่างพากันวิ่งหนีเลยครับส่วนเพศในตอนนั้นก็ได้แต่คิดว่านี่มันไม่ถูกต้องเพราะว่าบทสรรเสริญนั้นมันเป็นของเทพคนละอง และในตอนนั้นเพกก็สังเกตเห็นว่าจูฮีนั้นกลัวจนไม่สามารถวิ่งหนีได้เขาจึงเห็นแบบนั้นก็เลยพาจูฮีวิ่งหนีไปทาาน้นคุณพักที่หนีไปอบบที่รูปปั้นถือดาบนั้นเขาก็รนฟันจนขาดเป็นสองท่อนทางนา้นเพกที่กำลังวิ่งอยู่ในตอนนี้ก็ต่างคิดในใจสรรเสริญรูปปั้นยักษ์บ้าบออะไรกันไอเจ้านี่มันไม่ต่างอะไรจากปีศาจเลยนี่นะจนในตอนนั้นเพกก็สังเกตเห็นว่าภายในห้องนี้มีรูปปั้นที่ถือเครื่องดนตรีอยู่เพกที่เห็นแบบนั้นก็เลยตัดสินใจบอกให้ทุกคนไไปปแบบทีีปป่่่่่่่รููััั้้้้นนนนเคอองดตลละวววิจาาาาาหก็มมมมยยพ าไอ้คิมที่เห็นแบบนั้นก็ดีใจจนร้องไห้และทางด้านเพจของเราก็ได้มายังหุ่นกลองแต่ก็เพราะไอ้เจ้ารูปปั้นเนี่ยมันไม่ยอมเล่นเพลงออกมาสักทีจนเพลงนั้นนึกขึ้นมาได้ว่ารูปปั้นหนึ่งคงจะอยู่ได้เพียงแค่หนึ่งคนเท่านั้นทาให้เพจที่เห็นแบบนั้นก็รีบทิ้งจุฮีวัตินี่พร้อมกับเขาที่ได้วิ่งไปยังรูปปั้นอื่นพอเพจได้วิ่งออกไปไอ้เจ้ารูปปั้นกลองมันก็ได้ประเลงเพลงออกมาและในตอนนี้ทุกคนก็ประจำตำแหน่งกันเป็นที่เรียบร้อยและเหลือเพียงแค่เพจเท่านั้นที่ยังไม่มีรูปปั้นอยู่ไม่นานไอ้รูปปั้นจักรที่ไล่เหยียบเพจนั้นก็เกือบจะเหยียบเพจจนตายไปแล้วแต่โชคดีที่เพจนั้นกระโดดหลบจนรอดมาได้แต่ก็ดันเคาะซ้ํากรรสอนเพราะรูปปั้นที่เพจเล็งนั้นมันผิดตัว เพกได้ไปอยู่ใต้ไอ้เจ้าโลยักษ์และไอ้โลยักษ์ที่เห็นว่าเพกไปอยู่ใต้ตีนมันมันก็ได้ใช้โลยักษ์ทุ่มเพกโชคดีเลยครับที่เพกนั้นรอดมาได้แต่เขานั้นก็เสียขาไปหนึ่งข้างเพกได้ค่อยๆคานไปที่รูปปั้นดนตรีเมื่อไปถึงแล้วรูปปั้นมันก็ค่อยๆขับดนตรีออกมาและนี่ก็คือบัญญัติที่2จงสรรเสริญเทพเจ้าเมื่อไอ้เจ้ารูปปั้นยักษ์ได้รับคำสรรเสริญแล้วมันก็ได้กลับไปนั่งบนบัลลังก์จูชีที่เป็นห่วงเพกนั้นก็รีบมาดูอาการของเพกซึ่งมันทำเอาเธอนั้นตกใจไปอย่างยิ่งเพราะว่าขาของเพกนั้นได้ขาดไปเป็นที่เรียบร้อยซึ่งจูชีก็พยายามจะใช้เวทฮีลให้เพกเลยครับแต่ก็ดูเหมือนว่าพลังของเธอนั้นจะไม่เพียงพอ และเธอที่ฝืนใช้พลังนั้นก็ทําให้เธอบาดเจ็บภายในจนกระอักเลือดหลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีท่านอาะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาตรงกลางห้องเพจก็คิดว่านั่นคงจะเป็นแท่านบูชาอะไรสักอย่างหนึ่งไอคิมที่เห็นบบนั้นก็เห็นแก่ตัวอะไรครับมันก็ได้บอกให้คุณทรงที่เป็นหัวหน้ารับผิดชอบเรื่องนี้โดยการไปรสั่งเบอตัวเองที่ท่านบูชานั้นซะโดยโยนความผิดว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเพราะคุณทรงไม่คิดถี่ถ้วนเองและคุณทรงที่เป็นหัวหน้านั้นก็ยอมรับผิดชอบเลยครับเขาได้เดินก้าวเข้าไปยังแท่านบูชาพอเขาเข้าไปก็ได้มีลูกไฟดวงหนึ่งผุดขึ้นมาและก็ไม่มีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นเพจที่เห็นแบบนั้นก็เหมือนจะคิดอะไรบางอย่างออกเลยครับเขาได้ขอให้พวกฮันเตอร์พยุงเขา ไปที่ท่านบูชาหน่อยจะได้ไหมเพอะเขาอยากจะสำรวจอะไรสักอย่างหนึ่งนะ้พอทั้งสามคนเข้าไปก็ได้มีลูกไฟทั้งสามดวงผุดขึ้นมารวมกับอันแรกแล้วก็เป็นสี่ดวงพอดีเวลาในการนั้นทางด้านน้องสาวของเพกจินอาเฉอก็ไมาหาแม่ของเธอที่โรงพยาบาลที่โคม่าอยู่เธอก็ได้เล่าเรื่องราวการสอบของเชให้กับคุณแม่ฟังเลยครับโดยที่ไม่รู้เลยว่าคุณแม่นั้นจะได้ยินหรือไม่ตัดภาพกลับมาที่เพกในตอนนี้เพกก็เข้าใจแล้วว่าลูกไฟดวงสีฟ้านั้นจะผุดขึ้นมาตามจํานวนคนที่เข้ามาในท่านบูชาเพกก็เลยขอให้ ตูมันก็ได้เปิดออกขึ้นมาและเวลาเดกันนั้นรูปปั้นที่ถืออาวุธการที่อยู่ในห้องโถงนี้มันก็เกิดขยับกันขึ้นมาอีกครั้งและพวกมันก็ค่อยๆเดินเข้ามาหาพวกพระเอกเพืที่คอยสังเกตการนั้นก็รู้ว่าขณะที่พวกเขามองไปที่รูปปั้นที่กําลังเดินอยู่นั้นมันก็หยุดขยับแต่หากละสายตามันก็จะเกิดขยับขึ้นมาอีกครั้งและรูปปั้นนั้นมันก็มี6ตัวพอดีเพื่อเลยขอให้ทุกคนมองไปที่รูปปั้นแต่ละตัวเลยครับเพื่อให้รูปปั้นนั้นหยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ในตอนนั้นก็ได้มีฮันเตอร์สาวคนนึงก็เกิดกลัวจนวิ่งหนีออกไปเธอได้วิ่งไปยังทิศทางประตูที่ถูกเปิดออกพอเธอได้วิ่งออกไปแล้วประตูมันก็ปิดลงนิดหนึ่งฮันเตอร์ผู้ชายที่พยังเพื่อนก่อนหน้านี้เมื่อเห็นแบบนั้นเขาก็ รีบวิ่งหนีไปอีกคนนึงไอคิมทีม่เห็นแบบนั้นก็จะรีบวิ่งหนีตามไปอีกคนนึงเลยครับแต่ว่าเพเกนั้นก็ห้ามเอาไว้ถ้าเกิดขาดคุณคิมไปแล้วก็พวกเขาก็จะเกิดจุดบอดจนทำให้ไม่สามารถมองเห็นพวกลูกป,ปั้นนั้นได้เพกก็พยายามจะบอกเลยครับว่าลูกไฟดวงสีแดงนั้นก็คือจำนวนคนผู้รอดชีวิตและสีฟ้าก็แทนเวลาที่นับถอยหลังหากเวลาหมดลงแล้วพวกเขาก็น่าจะรอดแต่คุณคิมก็ได้ถามกับเพเกเลยครับว่ามีอะไรการันตีหรือเปล่าว่าพวกเขาจะรอดละ่ะเพเกของเราที่โดนยิงคำถามมาแบบนั้นก็ไม่สามารถตอบได้ไอคนนบ้้กตตดใว่งีเพพรรโอออคทูแ นี๊ก็ไร้ทางรอบเป็นที่เรียบร้อยไม่ว่าจะมองไปทางไหนลูกปั้นมันก็ยังขยับอยู่ดีรพเอกที่เห็นแบบนั้นก็เลยบอกให้คุณทรงพาจูฮีหนีไปเลยครับและเด็กเขาจะอยู่ที่นี่เพื่อยุเป็นคนสุดท้ายเอาไว้ให้เองแต่ในตอนนั้นจูฮีก็เกิดกลัวจนไม่สามารถขยับตัวได้ซึ่งเพเอกขาก็ไม่สามารถที่จะพาจูฮีหนีไปได้แล้วเลยครับเพราะขาของเขาขาดเป็นที่เรียบร้อยเขาก็เลยขอให้คุณทรงนั้นแบกจูฮีหนีไปทีแต่จูฮีก็เสนอตัวว่าจะเป็นคนอยู่ที่นี่แทนเลยครับแต่เพเอกนั้นก็บอกว่าตัวของเขาเนี่ยไม่สามารถเด หแบบนั้นก็ไม่ยอมเลยครับเธอนั้นตัดสินใจจะอยู่ที่นี่กับพระเอกจนในตอนนั้นเธอก็โดนคุณทรงสับคอจนสลบไปเพราะในตอนนี้พวกเขาไม่เหลือเวลาแล้วหากไม่หนีตอนนี้พวกเขาจะตายกันหมดว่าแล้วคุณทรงนั้นก็ได้ขอบคุณเพกพร้อมกับแบกจูฮีเหนียวไปข้างนอกฐานามเพกในตอนนี้ที่เหลืออยู่คนเดียวก็ได้หยิบดาบสั้นของเขาขึ้นมาหากเขาตายอยู่ที่นี่เขาก็คิดจะลากตัวพวกลูกปั้นนั้นไปตายด้วยแต่ก็ด้วยจำนวนที่มันมากเกินไปและคมแข็งแกร่งที่ห่างชั้นกันเกินเนี่ยมันก็ทำให้เพกของเราโดนเล่นงานจนย แต่ก่อนที่เพ่จะโดนปิดชีพนั้นในหัวของเขานั้นก็คิดเพียงแค่ว่าเขานั้นไม่อยากจะตายอยู่ที่นี่หากมีโอกาสให้เขาอีกสักครั้งแล้วก็เขาจะเปลี่ยนแปลงมันให้ได้และในตอนที่ลูกปั้นกําลังจะลงดาบใส่พระเอกหน้าต่างระบบบางอย่างก็ได้ผุดขึ้นมาเป็นเควสดลับของผู้กล้าหาญที่ไร้พลังจะกดรับหรือไม่หากไม่กดรับหัวใจของเพ่ก็จะหยุดเต้นภายใน3ามวินาทีว่าเพ่ของเราก็กดยอมรับไปก่อนโดยที่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรตอนที่ 3. เพ่ที่ลืมตาตื่นขึ้นมาอีกทีก็พบว่าเขานั้นตื่นขึ้นมาในท บาดเจ็บนั้นก็ยังกลับมาเป็นปกติอีกณตอนนั้นก็ได้มีชายสองคนเดินเข้ามาที่ห้องพระเอกคนหัวเหลืองมีชื่อว่ายูจินซอนเป็นหัวหน้าแผนกตรวจตาสมาคมฮันเตอร์พระเอกเห็นแบบนั้นก็งงงวยเลยครับว่าระดับหัวหน้าแผนกอย่างจินซอนมาหาเขาทำไมากันจินซอนได้บอกกับพระเอกว่าพระเอกนั้นหลับอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ตั้ง3วัน3คืนเลยแนะ่พระเอกถี่ดูอย่างนั้นก็ตกใจไปอย่างมากเลยครับแล้วได้ถามว่าพวกจูฮีนั้นเป็นยังไงบ้างปลอดภัยดีไหมแน่นอนว่าพวกเขานั้นปลอดภัยดีแต่ว่าคนทรงที่เสียแขนไปข้างหนึ่่่่งงงงงงนนนนนัันััั้้้้เเเขาา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 กก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 ก็็็ตตตออออษษีีีียยยณโดดไไมมมทททลลลลืสวจจจูรรรบบผะะิใหแํพ จากสภาพการแล้วเธอไม่น่าจะเป็นฮันเตอร์ต่อได้แถมคนที่รอดมาจากดับเบิลเดอเจอร์นั้นก็มีเพียงแค่6คนเท่านั้นซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักและน่าแปลกหลังจากที่ทีมตรวจสอบไปถึงที่นั่นก็พบว่าที่นั่นไม่มีอะไรนอกจากเพคที่นอนอยู่ตรงนั้นคนเดียวพกเขาไม่พบรูปปั้นหินยักษ์หรือว่าวิหารอะไรตามคาให้การของพวกฮันเตอร์เลยและทำไม่มีผู้รอดชีวิตหรือว่าศพของคนที่ตายไปแล้วนั้นคนที่โดนสงสัยมากที่สุดก็คงจะเป็นเพคไปแล้วแต่ก็ด้วยคาให้การของทุกคนที่เป็นเสียยงงเเดีีวกกันนนจจิซออึลืท่จจจจะะะเเเเเชื่อออออคําา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 ให้้้้กกกกรรรขขขงงงงลลลััันนนนนนต์แแดดิซซวพพปป็ุ2ึย ที่สามารถปลุกพลังขั้น2ได้นะเนี่ยก็มีเพียงแค่หยิบมือเท่านั้นบนโลกใบนี้วันเราคังแทสิกก็เดาเครื่องวัดพลังออกมาให้กับเพกวัดซึ่งเพกก็ดีใจมากเลยครับที่ตัวขเขานั้นจะได้เลื่อนแหลงแล้วเพราะส่วนมากผู้ปลุกพลังขั้น2ได้เนี่ยก็จะแข็งแกร่งมากๆเลยบางทีอาจจะกระโดดไปถึงแรงเอหรือแม้กระทังแรงเอสได้เลยนะแต่ค่าพลังของเพกนั่นก็มีเพียงแค่สิบต้มเท่านั้นจินซอนที่เห็นแบบนั้นก็ไม่สบอารมณ์เลยครับเรียกได้ว่าตัวเขาที่มาครั้งนี้มันเสียเที่ยวจริงๆเขาก็รีบพาคังแทสิกลลลลลััััััััับบบออออออกกกกกกไปปทททนนนนนนนีีีีีีพพพพงงงงงงงขขเเเเเรรร่่่่่่่่่่ยยยมมมมมตตตตตำำิิววาาซะะ็ด70 10แแแแ้้้ค ว่าเพลงนั้นมันไม่ต่งางอะไรจากคนธรมรมดาเลยหลังจากที่พวกจินซอนกลับไปแล้วเพกของเราก็แปลกใจเล็กน้อยที่พวกจินซอนไม่สนใจหน้าต่างสเตตัสที่อยู่ด้านหน้าเขาเลยเพลก็เลยเดาว่าคงมีเพียงแค่เขาเท่านั้นที่สามารถมองเห็นมันได้ไม่นานหลังจากนั้นจินอาก็ได้เข้ามาเยี่ยมเพกจินอาก็ดุด่าเพกงซะยับเลยครับที่ได้รับบาดเจ็บมาจากดันเจินถึงขนาดนี้ทั้งๆที่คนอื่นก็ไม่เป็นอะไรกันแท้ๆแต่เพกลงดันทีไรนก็บาดเจ็บกันมาทุกทีจินอาก็ยื่นคำขานว่าจะหากเพลงยังบาดเจ็บกลับมาแบบนี้เธอจะออกจากโรงเรียนแล้ว จินอาร์เลยฮะอ้าเข้าใจแล้วกอนที่ในตอนนั้นเพ็กจะได้ถามกับจินอาร์ว่าเห็นหน้าต่างสเตตัสนี้ไหมแน่นอนว่าจินอาร์เองก็ไม่รู้เรื่องเออว่าแต่ไอขอ้อความที่ยังไม่ได้อ่านเนี่ยมันอ่านกันยังไงหรอจินอาร์ก็คิดว่าเพ็กกำลังเพ้อถึงเมกมจึงได้บอกกับเพ็กก็แค่เปิดอ่านกล่องข้อความก็พอละมั้งเพ็กของเราก็ได้เปิดอ่านข้อความนั้นดูเลยฮะพอมามา,มาอีกทีก็พบว่าจินอาร์นั้นที่หายไปแล้วโดยหน้าต่างก็ได้บอกกับเพ็กถึงเคลดประจําวันและบทลงโทษหากไม่ยอมทําตามและในตอนนั้นก็ได้มียกรัอ และปิดท้ายด้วยการวิ่งอีก1ิกิโลโดยมีคำเตือนว่าจะหาเพชรทาให้ครบนั้นก็จะถูกลงโทษไอเพชรก็ไม่คิดจะทาตามอยู่แล้วเลยครับเพราะตัวเองในตอนนี้ก็บาดเจ็บตัวด้วยเพชรก็เลยล้มตัวลงนอนโดยที่ไม่สนใจเครดของระบบโดยหารู้ไม่ว่าเวลาของเควสประจำวันนั้นได้นับถอยหลังแล้วแต่ผ้ามันทางด้านชวเวเขาก็ได้สั่งให้เฮอินที่อยู่ในสังกัดของเขาไปเป็นครูฝึกการลงดังเนเจี้ยนล้งบีครั้งต่อไปเฮอิน hey ก็ได้บอกกับชวเวว่าเธอไม่ได้เก่งเรื่องการสอนคนสักเท่าไหร่นะแต่เชวเวรเนี่ก็่าตไม่ไา,า hey กัน และรีบโทรแจ้งกิลฮันเตอร์และในเที่ยงคืนวันนั้นเวลาเควสของเพงนคก็ได้หมดลงนั่นแสดงว่าเพคทําเควสล้มเหลวและในตอนนั้นเองก็ได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาจนเพคของเราตื่นขึ้นเพคที่ตกลงมาจากเตียงจ,จู่ๆเขาก็ได้ไปโผล่อีกสถานที่หนึง่งที่เต็มไปด้วยทะเลทรายแถมในตอนนั้นก็ยังมีตาขายยักษ์โผล่มาไล่ฆ่าเขาอีกเพคที่เห็นแบบนั้นก็รีบสับเตนแตกเลยครับและนี่ก็คือบทลงโทษของระบบหากเพคทําเควสประจําวันไม่เสร็จนั่นเองและเพคจะต้องวิ่งหนีไอ้เจ้าตาขายยักษ์อย่างนี้อย ตอยอู่ที่นีนะานาโรงพยาบาลในตอนนี้ก็รีบตามหาเพศกันให้ควักเพราะว่าเพคนั้นได้หายตัวไปจากห้องรักษาตัวส่วนเพศของเราที่อยู่ในห้องมิติในตอนนี้ก็ไม่สามารถวิ่งหนีต่อได้แล้วแต่โชคยังดีก่อนที่เพคจะโดนเจ้าตาขามแดกเวลาลงโทษของระบบก็ได้หมดลงซะก่อนทำให้าาเพคนั้นได้วาบกลับมาที่โรงพยาบาลเมื่อพยาบาลเห็นเพคก็รีบเข้าไปดูอาการเลยฮะจึงพบว่าเพคเหนื่อยหอบแหกเลยเช้าว,วันต่อมาเพศของเราก็ตื่นแต่เช้าตู่ออกไปวิ่งเพื่อทำขั้นประจําวันของระบบแต่ภาพมาทางด้านจูฮีเธอที่รู้เขาว่าเพศฟื้นแล้วก็ได้นําดอกไม้้้าา่งงงลตอนนนนกวััิข ีเสียงซบซิบของพยาบาลที่อยู่ข้างๆว่าเพคนั้นฝึกแบบนี้มาตั้งหลายวันแล้วจะฟิตอะไรขนาดนั้นเนาะทำให้จูฮีที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่กล้าที่จะเข้าไปเยี่ยมเพกแล้วและหลังจากที่เพคได้ทำเควสประจำวันของระบบเสร็จระบบก็ให้รางวัลกับเพคเป็นยาฟื้นฟูและก็แต้มเพื่ออัพค่าสเตตัสและเพคที่ลองใช้น้ำยาฟื้นฟูนั้นเขาก็รู้สึกตกใจมากเพราะความเหนื่อยล้าระหว่างวันนั้นได้หายไปหมดเลยจากนั้นเพคของเราก็นำแต้มไปอัพค่าสตริงหรือค่าความแข็งแกร่งนะครับจากนั้นเพคของเราก็มา,าลมาาุ้น,คนกคคอื็ุ ที่ใช้เปิดเกตไพวทและเย็นวันนั้นเพ็กก็ได้ไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลเขาได้นึกถึงแม่ของเขาในตอนที่สลบไปเป็นครั้งแรกเลยครับและแม่ของเขาก็ไม่เคยตื่นขึ้นมาอีกเลยหมอได้บอกว่าโรคที่แม่ของเพ็เป็นนั้นคือโรคหลับเล็กซึ่งสาเหตุของโรคนี้เกิดมาจากการสัมผัสมาน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 ,าน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 และจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีวิธีการหรือว่ายาที่สามารถรักษาได้และนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำไมเพ็กนั้นถึงพยายามหาเงินให้มากๆเขานํามาเพื่อยือชีวิตแม่ไว้นั่นเองแต่ว่าการหาเงินมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายจนอยู่มาวัน,นงก็น Hunter, เป็นฮันเตอร์ของเขานี่ก็ไม่ค่อยจะรุ่งสักเท่าไหร่อ่ะนะติดอยู่รง e ังอีแบบนั้นมานานหลายปีถามเพคก็อ่อนแอซจนไม่สามารถสู้พวกกอบบินได้เลยแต่ว่าในตอนนี้เพศของเราได้ต่างออกไปแล้วเพคของเราได้อัพค่าสเต็งเป็น31หลังจากนั้นเพคของเราก็ได้ไปที่สถานีรถไฟฮับจองซึ่งเป็นที่ใช้กุญแจเปิดดันเจี้ยนพาวเวททันทีที่เพคใช้กุญแจเกที่ทางเข้ารถไฟนั้นก็ได้เปิดขึ้นพอเพคเดินเข้าไปข้างในนะครับมันก็ราวกับว่าเป็นอีกมิติหนึ่งเลยคนที่อยู่ภายนอกนะั้นไม่รับรู้ถึึึงงงเเ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 เคค้้้้้้้าาาาาแตต่่่่่่ววพพพจจจกกกกก็ร็รรรััออัันะับับบบูููถนน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 นภยยยออออะทททีีๆดดดิิิลไไปใขมห กลัวขึ้นมาเลยฮะเพราะเขาไม่เคยสู้ชนะเจ้ากอบบินพวกนี้มาก่อนเลยแต่พอพวกกับบินพวกนั้นเข้ามาโจมตีเพกก็พราว่าตรงเขาสามารถป้องกันได้ทั้งหมดเลยแต่กระดานพลาดท่าโดนโจมตีเข้าที่กระเป๋าเพ็กของเราก็ได้หยิบมีดเจ้ากอบบินมาเลยฮะและใช้โอกาสนั้นในการจัดการกับพวกกอบบินหลังจากที่เพกจัดการกับกอบบินไปแล้วหนึ่งตัวมันก็ทาให้ขวามกาลังใจของเพ็กนั้นกลับมาเลยฮะความมั่นใจของเขาในตอนนี้เต็มร้อยการฆ่าพวกกอบบินมันก็ไม่ได้ยากถึงขนาดนั้นและในตอนที่เพ็กําลังชะล่าใจอยู่นั้นมันก็็มมมมมีีีีีีีออออนนนนนสเเ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 เตตรรรร์ููปปปหาาาาาาา่่่ขข้้้้้จจจพพพกกกกดบบบงงัััััถึทททยยววคืล เจ้าพวกนี้เนี่ยมันต่างจากพวกกับบินนั้นแน่นอนตัวของเพกเกิดสั่นกลัวไม่กล้าขยับหนีเจ้าหมาป่าได้พุ่งเข้ามาตวัดเล็บใส่หน้าเพกหลังจากนั้นมันก็พุ่งกลับมาเพื่อจะงับเพกให้ตายตอนที่4ในตอนที่เจ้าหมาป่ากำลังวกเข้ามาทำร้ายเพกโชคดีที่เพกของเราสามารถกระโดดหลบออกมาได้พอมันจะพุ่งเข้ามาใส่เพกอีกเพกของเราก็ใช้หมัดกระแทกเข้าไปที่หน้าของมันอย่างเต็มแรงจนเจ้าหมาป่าก็ถึงกับร้องแองเลยล่ะฮะเพกของเราเชนแบบนั้นก็รับรู้ได้ทันทีที่การโจมตีของเขารุน แต่ว่าไอเจ้าหมาป่าเนี่ยมันก็ถึกสุดๆเรื้อยว่ามาดที่เพกต่อยไปก่อนหนานี้นะมันไม่บาดเจ็บเลยแม้แต่นิดเดียวเพกที่เห็นว่าไม่สามารถทําอะไรมันได้ก็เลยได้วิ่งหนีจนในตอนนั้นเพกก็เพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่าเขามีระบบเก็บของอยู่เพกของเราก็เลยเรียกมีดออกมาจากคลังเพกได้ใช้ดาบใหญ่ฟันเข้าไปที่หัวหมาป่าจนแยกออกเป็นสองซีกทว่าหลังจากที่จัดการไปแล้วตัวหนึ่งมันก็โผล่มาอีกเป็นสิบเพกที่เห็นแบบนั้นก็รีบไปดึงดาบของตัวเองกลับมาแหละฮะแต่ว่าดาบนั่นมันก็ปักแน่นซะเหลือเกินน่่่ดดงงาาาาาอมแททไไไ้้้้้ใียยวหปลั เหตุปบบัณณะมันก็รีบวิ่งหนีไปฐานะเพศในตอนนี้ก็ level ั p เป็น level 2ไปที่เรียบร้อยและผลพวงมาจากการอัพ level นั้นก็ทําให้ร่างกายของเพจฟื้นกลับมาเป็นปกติบาดพาที่เคยรับมาก็ได้หายวับไปกับตาซึ่งในตอนนั้นเพจก็สังเกตเห็นว่าพวกหมาป่าพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้ดรอปหินเวทนะครับแต่มันดรอปเป็นไอเทมแทนทําเจ้าระบบก็ยังมีร้านคา้าอยู่ด้วยซึ่งมันสามารถซื้อขายไอเทมได้หลังจากที่เก็บของเสร็จเพจของเราก็มานั่งคิดสักพักว่าจะเอาอยัางไงต่อการที่จะกลับออกจากดันเจี้ยนนี้เนี่ยตัดออกไปได้เลยเพราะว่าการที่จะออกจากที่นี่นั้นจําเป็นจะต้องใช้หินเทเลพอร์ตอย่างเดียวซึ่งในตอนนี้เพจของเราไม่มีนะและในตอนที่เพ กำลังใช้ความคิดอยู่นั้นเจ้าหมาป่าเขี้ยวเหล็กที่หนีไปมันก็ได้กลับมาซึ่งมันก็ไม่ได้มาตัวเดียวะนะคือมานับสิบกะจะรุมเพคเลยว่างั้นแหละแต่เพคของเราที่เห็นแบบนั้นก็ไม่ได้กลัวเพราะตัวของเพคในตอนนี้นั้นได้แข็งแกร่งขึ้นแล้วเพคของเราได้เข้าไปซัดกับเจ้าหมาป่าอย่างดุเดือดเจ้าหมาป่าในตอนนี้ไม่ใช่คู่มือของเพคเลยแม้แต่น้อยและหลังจากที่เพศจัดการกับพวกหมาป่าจนหมดแล้วดาบที่คุณทรงให้มานั้นก็ได้หมดสภาพไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไประบรบหน้นระบบก็แจ้งเตือนขึ้นมาได้รับาา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 ายยมมมมือออสสสัััังงงหหรรปปป่่่กกกกเเเเจจบบบตตตููแคขขพพพ็็ะิึ้้้นนนได เหนเทเลพอร์ตมาอีกด้วยเพชก็กลับมานั่งคิดอีกครั้งว่าเขาจะกลับเลยหรือเปล่าแต่อีกใจหนึ่งก็กลัวว่าจะเสียโอกาสดีๆไปเพชของเราก็เลยเลือกที่จะลงไปสำรวจดังเจ้ยน,นี้ต่อตัดภาพมาทางด้านจูฮีในตอนนั้นสมาคมฮันเตอร์ก็ได้ชวนให้เธอไปลงเลดเลยฮะซึ่งก็น่าจะเป็นเลดที่ปรากฏขึ้นมากลางถนนนั่นแหละพะว่าในตอนนี้ฮันเตอร์ขาดแคลนจูฮีก็คิดหนักเลยครับว่าจะไปลงเลดดีไหมแต่ในตอนนั้นเธอก็นึกถึงเพชขึ้นมาตัวเพชที่อ่อนแอนั้นก็ยังพยายามอย่างเต็มที่เลยจู เขารู้ทันทีว่าไอ้ตัวที่อยู่ด้านล่างสถานีนี้ไม่ธรรมดาแต่ว่าหลังจากที่เพกฟาร์มมานานเพกในตอนนี้ก็เลเวลสิบห้าเป็นที่เรียบร้อยเพกที่รู้แบบนั้นก็เลยตัดสินใจจะลงไปต่อสู้กับไอ้เจ้าตัวที่อยู่ด้านล่างนั้นแล้วทันทีที่เพกลงไปถึงด้านล่างมันก็มีตัวบางอย่างพุ่งเข้ามาโจมตีเพกเพกของเราพยายามชักดาบออกมาป้องกันและครับแต่ดาบของเพกนั้นก็ถึงกับแตกหักเลยทีเดียวก่อนที่จะพบว่าเจ้าตัวที่โผล่ออกมานั้นเป็นอสสรพิษยักษ์เพทเทียนเกรดมันก็รู้ทันที่กันได้นน่่่าาวทีเเเพพ้ฟไกก็มาีดร มีดของเพคก็ไม่สามารถทะลุเก็ดมันได้เลยแม้แต่น้อยเจ้างูยักษ์ก็ได้วกเข้ามาโจมตีเพคอีกรอบเพคที่เห็นแบบนั้นก็รีบสับตีนแตกแต่ก็พลาดท่าโดนเจ้างูยักษ์โจมตีจนตกลงไปในน้ำเพราะว่าขึ้นมาก็ดันโดนรถไฟทับอีกแต่โชคดีที่เพคได้วิ่งหลบออกมาได้ทันเพคของเราก็โดนเจ้างูยักษ์เล่นสะอวมเลยแหละฮะและในจังหวะที่เพคโดนฟ้าดจนปีิวไปนั้นเพคเขาก็คิดในใจว่าเขาไม่อยากจะโดนดูถูกอีกต่อไปแล้วไม่อยากจะเป็นอาวุธสุดกาศของมนุษยชาติอีกต่อไปและหลังจากที่เพคโดนยำ เอาสเตตัสทั้งหมดลงไปที่ค่าพลังก,กำลังจากนั้นก็บีบคอเจ้างูยักษ์จนตายห่ากาเชื่อว่าแข็งนักแข่งหนานนี่ก็ไม่สามารถสู้พลังก,กำลังของเพเอกได้เลยและหลังจากที่จัดการกับเจ้างูยักษ์ไปแล้วจเจ้างูยักษ์ก,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 ก็ด r o มีดให้กับเพเอกโดยมีดเล่มนี้นจะมีสถานะติดพิษและก็อัมาพาตอยู่ด้วยเมื่อจัดก,การกับบอสของดันเจี้ยนเสร็จเพกของเราก็ได้กลับไปยังโลกเดิมพอขึ้นมายังด้านบนนี่ก็แปลกใจอละครับที่แถวนี้ไม่มีคนเลยจนในตอนนั้นได้มีทหารคนหนึ่งเข้ามาบอกกับเพเอกให้รีบอองกพยกไป่าหาคนนนั้ก็ดว่าคิ เพลนั่นเป็นฮันเตอร์ที่ถูกเรียกมาเขาจึงได้ขอโทษที่เมื่อกี้เข้าสบประมาทเพกไปก่อนที่จะได้พาเพลไปยังที่เกิดเหตุซึ่งเป็นที่ที่เหล่าฮันเตอร์กำลังต่อสู้กันอยู่และระหว่างทางที่เดินไปเพลก็สัมผัสได้ว่าทางขวามีบอสของพวกมอนสเตอร์อยู่ด้วยและพวกฮันเตอร์ที่กำลังต่อสู้อยู่กับบอสนั้นก็เสียเปรียบแบบสุดๆพอฮันเตอร์ที่ถูกเรียกมารวมตัวกันไม่ค่อยจะเข้าขากันสักเท่าไหร่แม้จะมีฮันเตอร์ระดับบีอยู่แล้วก็ตามแต่โชคร้ายที่ฮันเตอร์ระดับบีนั้นเป็นแทงกกาารจมีขพวเ้่าระเยงอ้รห่นต์คึก็ได้้ขอใหจูฮีีรบนาว้้าาายจฮีก็พมมตัสิแลละร เธอใช้พลังเวทหน้าของเจ้ารูปปั้นยักษ์ที่อยู่ในวิหารก็ได้ปรากดออกมามันทําให้เธอนั้นเสียสมาธิและไม่สามารถใช้เวทหิวได้แต่ก่อนที่พวกฮันเตอร์พนี้จะดนจัดการเพชรที่เห็นท่าไม่ไดีก็เลยเข้าไปช่วยโดยการปาเมทที่หากของเขาใส่หัวหน้ามอนสเตอร์มีนั้นของเพชรทะลุเกาะของบอสมอนสเตอร์เลยเหล่าฮันเตอร์ที่เห็นว่าเกาะของมันหายไปแล้วฮันเตอร์ทท้งที่เป็นหัวหน้าไดก็ได้สั่งให้ทุกคนบุกเข้าโจมตีจนสามารถจัดก,การกับบอสตัวนั้นลงได้อย่างง่ายดายระหว่างนั้นฮันเตอร์แทนนก้เหบาาาาาวีา่่ตรรรัพคสมมม นั่นคือใครกันแน่ทหารคนนั้นก็กำลังจะบอกว่าเป็นเพลเอกและครับแต่พอหันไปก็พบว่าเพลเอกนั้นได้หายตัวไปแล้วฮันเตอร์ทังก็คิดว่าเพลเอกน่าจะต้องเป็นคนที่รงสูงมากๆแน,น่ๆแต่ภาพมหาน,หนาเพลเอกของเราในตอนนี้เขาก็แทบไม่อยากจะเชื่อมือตัวเองเลยที่เขาสามารถจัดการบอสโกเลมภายในการโจมตีครั้งเดียวได้เลือดของมันอาจจะน้อยก็ได้หรอมั้งตอนที่5พอเวลาผ่านไปหลายวันเข้าเพลเอกที่ฝึกฝนร่รรางกายตามระบบทุกวันนี่ก็หล่อเฟี้ยวขึ้นเป็นกองเลยทำเอาพยาบาลสาวที่อยู่ในโรงพยาบาลนั้นก็พากันชอบเพลเอกไปหมดเลยในระหว คนของเพกนั่นเฟี้ยวฟ้าวสุดๆเลยคนไข้คนนี้หล่อขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะเพกเอ่ยถามกับพยาบาลว่ามีธุระอะไรกับเขาด้ือเปล่าพยาบาลก็ได้บอกกับเพกว่าวันนี้สามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้วสามารถไปเดินเรื่องที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้เลยแต่ก่อนที่เพกจะไปพยาบาลก็ได้ขอไอจีเพกด้วยแหละฮะเพกก็ให้ไปเพราะคิดว่าพยาบาลเนี่ยคงจะเอาไว้ส่งผลตรวจภายหลังฮันเตอร์แลงเอสยุนโฮในตอนนี้เขาก็ได้ให้สัมภาษณ์นักข่าวทางทีวีว่าชีวิตประจาวันของเราฮันเตอร์ที่ไม่ได้ลงดันเจี้ยนนั้นทำอะไรก ว่าเธอนั้นสายแล้วทาให้เธอนั้นก็รีบวิ่งออกจากบ้านไปโรงเรียนล่ะฮะแต่ก่อนที่เธอจะไปเธอก็ไม่ลืมที่จะบอกเพเอกว่าเธอทาของว่าที่ตู้เย็นหิวเมื่อไหร่ก็หยิบม,มากินได้เลยจนในตอนนั้นจ,จินอาเธอก็สังเกตเห็นว่าหุ่นของเพเอกนั้นมันดีแปลกแลกแถมก็ยังหล่อเลาและร่างกายสูงขดอีกด้วยนี่พี่ไปทําอะไรมางั้นหรอคะเพเอกก็ยังไม่ทันจะตอบจินอาเธอก็ได้จากไปซะก่อนแต่ก่อนที่จะไปเพเอกก็ไดเอาร่วมให้เธอด้วยและหลังจากที่จินอาเธอไปโรงเรียนแล้วเพเอกของเราก็ได้มาดูเคล็ดประจาวันต่อซึ่ง ที่เขาอาจจะเหมือนนักเพาะกายละมั้งจากเพิ่มค่าสเตตัสไปมากกว่านี้ทาให้เพคคิดได้แบบนั้นก็กลุ้มเลยครับเพราะเขาไม่อยากจะมีกล้ามก็เลยคิดว่าจะเอาค่าสเตตัสไปอัพกับอะไรดีเพคเลยได้เอาค่าสเตตัสเทลงไปที่ประสาทสัมผัสและความว่องไวแม่นานหลังจากนั้นก็ได้มีคนโทรมาหาเพคซึ่งก็เป็นเจ้าของบ้านปล่อยเช่าเพคนั่นแหละครับเขาโทรมาทวงค่าเช่าที่เพคค้างชาระเจ้าของบ้านก็ดีใจเมื่อรู้ว่าเพคนั้นออกโรงพยาบาลมาแล้วแต่เจ้าของบ้านในกระดูกท่าจะใจดีไม่เบ่าล่ะนะเพคก็เลยบอกกับเจ้าของบ้านว่าเดีจะ่ แรงและลงเกรที่ดีขึ้นแต่การทําแบบนั้นในมันก็คงจะเป็นจุดสนใจไม่น้อยพอฮันเตอร์ที่มีเลเวลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแบบเขาเนี่ยมันไม่มีเลยบนโลกใบนี้คือคงจะมีแค่เพกเพียงคนเดียวนะเพกจึงคิดว่าตอนนี้เขาควรจะปิดบางตัวต,วตวนเอาไว้จนกว่าจะรู้ถึงต้นต่อพลังที่แท,ท้จริงของเขาซะก่อนแต่ในตอนนั้นเองก็ได้มีข้อควมามแจ้งเตือน,นขึ้นมาหาเพกเพกเราก็วิ่งไปยังที่ที่ทำงานซึ่งก็เป็นการลงเลดนั่นแหละพอมาถึงที่นี่เควสของเพกก็เสร็จสิ้นพอดีพวังดงซอกที่เป็นหัวหน้าการลงเลดในครั้งนี้เนี่ยเขาก็ได้ทักทายกับเพกเล็กน้อยในตอนนั้นไอ้หัวเลืองมันก็พูดขึ้นมาว่าเอ๊ะหน้าตาเพกเนี่ยคุ้นๆนะเหมือนเขาเคยรู้จักเลยฉายาของนายใช้อาวุธสุด ของม,น,มนุษยชาติหรือเปล่าส่วนัำพูดนั้นพวกมันก็หัวเราะเยาะเพกเลยครับพวังดงซอกที่เป็นหัวหน้าไดก็เลยด่าลูกน้องของตัวเองไปพร้อมกับทาการขอโทษเพๆๆเคแทนลูกน้องจากนั้นเขาก็ได้เอาสัญญามาให้กับเพคเซ็นว่าจะไม่มีส่วนแบ่งจากมอนสเตอร์ใดๆเพราะว่าเพนั้นเป็นเพียงแค่คนที่มาเติมทําให้ทีมครบเท่านั้นเพราะเกตดลังซีจะต้องมีคนอย่างน้อย8คนนะครับถึงจะสามารถลงเลดได้แต่ถึงแม้ว่าเพกจะไม่ได้ส่วนแบ่งจากมอนสเตอร์พวกฮาวังดงซอกก็จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้เพคแทนคือ2อล้านรอนฐานะเพคที่ ว่าหน้าที่ของเขาต้องทําอะไรบ้างพาวังดงซอกก็ตอบเพกว่าไม่มีอะไรมากก็แค่แบกของใช้และอาหารที่จําเป็นเข้าไปข้างในก็พอแล้วแต่เพกก็รู้สึกทาแมงทาแมงเลยครับเพราะการลงเลดในครั้งนี้เนี่ยไม่มีหิลวเลยพาวังดงซอกก็บอกว่าพวกเขาลงเลดโดยที่ไม่มีฮิลวเลอร์มาหลายครั้งแล้วอีกอย่างพวกเขาก็มีฝีมือกันอยู่ละจึงไม่จําเป็นจะต้องมีฮิลวเล์ก็ได้หลังจากที่เพกเซ็นสัญญาเสร็จแล้วยูจินโฮที่เป็นตัวแถมอีกคนกน็ได้เข้ามาทักทายกับเพกซึ่งเขาคนนี้เป็นแรงดีโดยที่มีอุปกรณ์จ ตรายขึ้นเดี๋ยวเขาจะช่วยปกป้องเพ่เองว่าแล้วทุกคนก็มุ่งหน้าลงสู่ดันเจี้ยนกันแต่ทุกคนก็เห็นว่าดันเจี้ยนนี่เนี่ยมันใหญ่ปแปลกๆนะนี่มันแรงสีจริงๆหรอฮาวังดงซอกก็บอกว่าทางสมาคมนั้นยืนยันมาแล้วมันเป็นแรงสีจริงๆยูจินโฮที่ได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกหนักใจเล็กน้อย,ยครับการลงเลตในครั้งนี้จะไหวหรือเปล่านะเพ่ของเราก็ได้สอนข้อมูลต่างๆกับยูจินโฮว่าขนาดของเกตนั้นไม่สาคัญเพราะว่าพุทธาวัดแรงของเกตจากพลังเวทที่มันปล่อยออกมาและเกตที่มีแรงปีขึ้นไปเนี่ยพวกกว ไม่มีหินหลองแสงอะไรเลยแถมก็ยังไม่มีมอนสเตอร์สักตัวอีกด้วยมันทำเอาเพคนึกถึงดังเจ้นก่อนหน้าน,นี้ที่เขาไปเจอเลยแหละครับแต่ในตอนนั้นยูเจนก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่าไอหินหลองแสงมันคืออะไรเพกจึงอธิบายว่าหินหลองแสงเนี่ยมันเป็นหินที่ฝังตามผานังของดังเจ้นเพื่อไว้ส่องสว่างพวกเขาก็เดินลึกเข้าไปในถ้ำเรื่อยๆจนไปเจอเข้ากับทางแยกหลายทางพวกเขาจะมาถึงจุดนี้เพกก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างจนได้พบว่าม,มันมีมอนสเตอร์กำลังโดดลงมาจากด้านบนเพคที่รู้แบบนั้นก็รีบกล่าวเตือนให้พวกด ก็ได้ใช้เวทไฟโจมตีอัดพวกมันไปส่วนพวกมอนสเตอร์ที่เหลือรอดมาได้ก็ถูกพวกดงซอกจัดการและในตอนนั้นดงซอกก็ได้เปิดเวทยั่วยุเพื่อทําให้พวกมอนสเตอร์นั้นหันมาสนใจในตัวของเขาหลังจากนั้นพวกฮวังดงซอกนี่ก็ได้ช่วยกันสู้อย่างมือโปรเลยครับทาน้เพจของเราก็คอยสังเกตการต่อสู้ของพวกดงซอกและที่พวกเขาแข็งแกันขนาดนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นเพราะว่าพวกเขานั้นต่อสู้โดยที่ไม่มีฮิลเลอร์ในทีมเลยคงจะเซฟความผิดพลาดให้ได้มากที่สุดนั่นเองส่วนทางด้นยูจิๆก็มีส่วนร่วมในการจัดการกับพวกมอนสเตอร์เลยครับเพราะว่าคขามีอาวุธที่ดีจึงสามารถจัดการกับพวกมอนสเตอร์ได้แต่ว่าในตอนนั้นมันก็ได้มีมอนสเตอร์ตัวหนึ่งพุ่งเข้ามาโจมตีเพจจากด้านหลังแต่ น่านาว่ามันกระโดนเพกเตะจนคอขาดหลังจากที่จกกัดการกับมอนสเตอร์ไปจนหมดแล้วดงซ็อกก็ได้เข้ามาขอบคุณเพกที่แจ้งตำแหน่งพวกมอนสเตอร์ให้ทราบไม่เช่นนั้นพวกเขาก็คงต้องเจ็บหนักกันแล้วตอนที่ดงซอ็อกจะได้ถามเพกว่ารู้ได้ยังไงว่ามอนสเตอร์จะโผล่มาจากด้านบนอ๋อก็แค่รังสังหอนนะแม้เส้นของน้านเนี่ยมันมั่นจริงๆเลยนะและในตอนนั้นเองอยูบานก็ได้เรียกให้ดงซ็อกมาดูแผลของพวกมอนสเตอร์ซึ่งรอยแผลพวกนี้เนี่ยไม่ได้เกิดมาจากการโจมตีของพวกเขาแต่มันเกิดมาจากรอยเขี้ยวอาจจาะมี เขานี่แข็งแร่งแค่ไหนแต่ยืนโฮ้กลับบอกว่าแค่นี้มันยังเรียกเงินของเขาไม่ได้เลยซ้ำปกติเขาฝึกหนักมากกว่านี้นะแต่กับาทางด้านพวกเพกหลังจากที่เดินสำรวจกันมานานพวกเขาก็ได้นั่งพักกินข้าวกันหลังจากที่กินกันเสร็จแล้วก็ได้พากันออกสำรวจต่อระหว่างทางพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับมอสเตอร์ที่บาดเจ็บอยู่เลยฮะพอเดินมาสักพักนั้นก็ได้เจอเข้ากับใยแมงมุมระวังดงซอกก,ก็เดาได้ทันทีว่าที่นี่ก็คงจะเป็นห้องบอสแนะ่พอเข้าไปในห้องบอสพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับแร่มานมามา Ho, จินโฮเจดีกินแบบนั้นก็เลยขอดูสัญญาของรพอเอกซึ่งตามกฎหมายของสัญญาแล้วเพเอกนั้นสามารถรับส่วนแบ่งของแร่มานาได้นะฮะเพราะมันไม่ได้ถูกระบว้ใ่สัญญาพระวังดงซอกที่ดีินแบบนั้นก็ไม่ได้ค้านอะไรเดี๋ยวเขาจะแบ่ง8คนให้เท่าๆกันนะแต่ก่อนนั้นพวกเขาจะต้องมาขุดแร่มานาซะก่อนเพราะถ้าเกิดจัดการกับบอสไปแล้วดันเจนนี่ก็จะถูกปิดลงว่าแล้วดงซอกก็ได้ถามกับลูกน้องเลยครับว่าอุปกรณ์ขุดแร่อยู่ไหนลูกน้องก็บอกว่าลืมเอามานะ่ะเพราะไม่นึกว่าที่นี่มันจะมีแร่ดวงซอกเโดยที่จินโกัับพรเออนนน้ยูู่่่ทีีจินโที่แบบนั้นก็ตตกใจครับแ่ งซอกก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงล็อกเพราะถ้าเกิดไม่ไปปลุกมันตื่นบอสมงมุมนั้นก็จะไม่เป็นอันตรายต่อพวกจินโฮอย่างแน่นอนฮาวังดงซอกก็บอกให้จินโฮนั้นเชื่อมั่นในตัวเขาทําให้เพคที่ได้ยินแบบน,นั้นก็รู้สึกแปลกใจกับพวกฮาวังดงซอกมากเลยครับที่พวกฮาวังดงซอกนั้นเหลือกันแค่6คนทนั้นที่ควรจะมี8คนจึงจะสามารถลงดันเจี้ยนลังสีได้แต่จาก,จากคําของดงซอกแล้วเขาได้บอกว่าเขาลงเหล็แลังสีมาหลายครั้งแล้วด้วยและในตอนนั้นเองหลังจากที่พวกดงซอ,อ,อกออกไปจากห้องบอสได้าาาเเร็จงงซอ,อกกกไ้้ใใัันนนขข่่แมตตพ อพอคิดเอาไว้แล้วจะต้องเป็นแบบนี้เพราะเขาเองก็เคยได้ยินเรื่องนี้มาจากคุณทรงเช่นเดียวกันว่าจะมีฮันเตอร์บางกลุ่มนะครับที่แอบทาผิดในดันเจียนเพราะในดันเจียนนั้นไม่มีกล้องเกิดอะไรขึ้นภายในนั้นพวกคนภายนอกก็ไม่รู้จะว่าไม่มีใครพูดก็ไม่มีใครเห็นนั่นแหละฮันเตอร์พวกนั้นมักจะใช้คนที่อ่อนแอกว่าเพื่อล่อเป็นเหยื่อและหนีเอาตัวรอดเหมือนกับกิ้งก่าที่สลัดหางของมันฐานานยูจินโฮในตอนนี้ก็แค้นใจสุดๆที่เขาั้นโด,ดนหักหลังและก็คิดว่าเรื่องทั้งหมดที่คงเป็นความผิดของเขาเอง เพราะนายก็คงจะลงมือฆ่าพวกเราทันทีแล้วละ่ะและในตอนนั้นด้วยแรงระเบิดไอ้เจ้าบอสเมงมุม,มมันก็ได้ตื่นขึ้นมาจินโฮที่บับนั้นก็รีบบอกให้เพคถอยเลยครับและเดี๋ยวเขาจะเป็นคนรับมือไว้ให้เองฐานาเพคของเราก็พยายามมองหาทางหนีทีไร่เลยครับซึ่งก็เพราะว่าด้านบนมันมีรูที่สามารถเดินออกไปได้อยู่แต่ถ้าเกิดหนีออกไปก็คงจะมีพวกดงซอกที่ดักทางเอาไว้ตอนนั้นทางเดียวที่เพคทาได้ใน,นตอนนี้ก็คือการสู้กับบอสเมงมุม,ม,มซึ่งเจ้าบอสแรงสีเนี่ยเพคก็ไม่ได้กลัวอะไรมากเลยครับเพราะถ้าเนียบกับ ก็ปลกใจไม่ใช่หนอเลยครับเพศที่เป็นแรงอีจะสู้กับบอสแรงซุตตัวคนเดียวเนี่ยนะว่าแล้วเพศของเราก็ได้นํามีดออกมาซึ่งมันก็คือมีดที่ดอ,อกมาจากงูจักนั่นแหละตอนที่6ติดภาพมันที่พวกฮาวังดงซอกไอหัวฟก็ได้ถามกับดงซอกเลยครับว่าทำไมไม่ฆ่าเพศให้มันจบๆไปเลยล่ะดงซอกก็ได้บอกกับพี่หัวฟถ้าเกิดว่าไอพวกนั้นมาเป็นปลุกบอสขึ้นมาล่ะแล้วเราจะขนแร่อย,อยังไงยังไรซะไอพวกนั้นมันก็เป็นแค่แรงอีกับแรงดีก็ไม่มีทางสู้บอสแรงสีได้อยู่แล้วสู้ให้บอสกินพวกมันแล้วกลับไปหลับต่อพวกเราก็ขุดแร่ได้อย่างสบายใจแล้วแล้วทําไม่ได้แร่ขึ้นมาจริงๆพวกเราก็แค่เอาดาบและโลกของจินโฮไปขายน่าจะมี ราคาหลายร้อยล้านอยู่เลยละ่ะในตอนนั้นฮาว,วังดงซอกนะก็กำลังเช็คประวัติพวกเพเอกอยู่ระหว่างนั้นเขาก็ได้ถามกับยูฮาวันว่าถ้าเป็นยูฮาวันสามารถจัดการกับบอสแลังสีด้วยตัวคนเดียวได้หรือเปล่าแน่นอนว่าพี่ยูฮาวันก็บอกว่าไม่ได้อยู่ละวเท่าน,นี้ก็การันตีได้แล้วว่าพวกเพเอกจะต้องตายอยู่ในนั้นแน่ๆแต่กันมาที่เพเอกของเราเข่าก็ได้ต่อสู้กับบอสในมือด้วยตัวคนเดียวเลยครับยูจินโฮก็พยายามเตือนพระเอกว่าการจะต่อสู้กับบอสแลังสีได้นั้นเนี่ยฮันเตอร์ของนั้นจำเป็นจะต้้อองงมีแวล e ถพึ ว่าเขาจะอัพเลเวลมาก็เถิดแต่ก็ยังอ่อนแอถามบอสงูก่อนหน้านี้ที่ชนะมาได้นั้นก็คงจะอยู่เพียงแค่ระดับดีเท่านั้นส่วนบอสโกลิมที่เขาฆ่าไปก่อนหน้านี้ก็คงจะต่ำกว่าระดับดีแน่นอนว่าบอสแมงมุมที่อยู่ในห้องนี้นั้นแข่งแกงโกบอสทั้งสองตัวที่เขาเจอมาอย่างแน่นอนแต่เึงกระนั้นเพรกลับไม่รู้สึกถึงแรงกดดันเมื่อต้องเผชิญหน้ากับบอสต,ตัวนี้เลยบางทีตัวของเราอาจจะแข่งแก่งพอถึงขั้นไม่กลัวบอสแรงสี่แล้วก็ได้เวลาเด็กกระนั้น,นประธานโกที่กลับมาจากประชุมเขาก็เหนื่อยลลล้้้้้้าา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 มมมกกกกกกเเเเยครรรรรรรััับบบจจินนนนนนซออ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 ็ไไไไไดดถถปปะะววว่่่่่่หหหหงีีีีุืืแชตสูข ขอให้ช่วยฝึกฝนก็ไม่มีเหตุผลจะต้องปฏิเสธอ่ะนะต่อภาพมาทางด้าน,นาเพคข,ของเราที่ได้เข้ากระนำโจมตีบอสเมืองมุมรัวแต่ถึงกระนั้นเขาก็กลับฟันไม่เข้าแม,ม้แต่ผิวนางของมันเลยทำพลังการโจมตีของเจ้าแมงมุมนั่นมันก็ยังรุนแรงสุดๆแต่ถึงกระน,นั้นเพคข,ข,ของเราก็เร็วพอที่สามารถหลบการโจมตีของมันได้และจินโฮที่เห็นการต่อสู้ของเพคนั้นก็ทำเอาเขาถึงกับอึ้งเลยครับเขาคิดว่าเพคจะต้องเป็นพวกโกงแรงแน่ๆคนคนนี้ไม่ใช่ล้างอีอย่างแน่นอนและตอนนั้นจินโฮก็นึกขึ้นมาได้ว่าไอ้ ี้างด้านเพศของเราที่ต่อสู้กับบอสแมงมุมนั้นก็ยังไม่สามารถทําอะไรมันได้เลยทถมค่าความเหนื่อยล้าของเพศในตอนนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นมาเป็น57แล้วถ้ายังยืมไปมากกว่านี้แล้ก็เราเด้เสร็จมันแน่เพศของเราก็เลยเปลี่ยนเป้าเล็งไปที่ตาของเจ้าแมงมุมถ้าเป็นส่วนนั้นจะต้องเกิดแผลได้แน่แต่ทันทีที่เพศวิ่งออกไปไอ้เจ้าแมงมุมมันก็ได้พ่นพิษดักหน้าเพศทำให้เพศที่เห็นเราเนก็รีบวิ่งกลับมาเลยครับถ้าโดนเข้าไปสักครั้งมีหวังตัวละลายแน่เพศก็ตัดสินใจใช้สกิลเพิ่มความเร็วขึ้นไป30ก่อนที่จะได้พุ่งทะยานขึ้นไปแทงเข้าที่หัวของเจ้าแมงมุมแต่ถึงกระนั้นเพศของเราก็ยังไม่สามารถทําอะไรมันได้เลยเพศก็ได้กระนำโจมตีมันไปเรื่อยๆ ย่าเพิ่งหวังว่าจะให้เจ้าเมงมุมนั้นติดสถานะผิดปกติแต่ด้วยความเหนื่อยล้าของเพชที่สู้มาจนถึงตอนนี้มันก็ถึง70%พอดีทําให้ความเร็วของเพศนั้นช้าลงไปอย่างมากเพชรโดนบอสเมงมุมตบจนล่วงลงกับพื้นแต่การที่เพชจะโดนขาเจ้าเมืองมุมนั้นเสียบอกเข้าเพชของเราก็ได้เอาน้ํายาฟื้นฟูออกมาดื่มทําให้สถานะผิดปกติของเพศนั้นกลับมาเป็นปกติเพชได้ใช้ความเร็วทั้งหมดพุ่งทะยานขึ้นไปบนฟ้าพร้อมกับดิ่งตัวลงมาทางตาเจ้าเมืองมุมจนติดสถานะอัมพาตและเลือดไหลแต่เพชก็ยังไม่จบเพียงแค่นั้นเพชรได้ถอดมีดและแทงไปอยู่อย่างนั้นซ้ําๆจนเจ้าเมืองมุมโดนคริติข้าของเพศเข้าไปและสิ้นใจพลังยูจินโฮในตอนนี้ก็ ครับไม่อยากจะเชื่อสายตาที่เพกสามารถล้มบอสแรงสีได้ด้วยตัวคนเดียวในตอนนี้เขามั่นใจเลยว่าเพคจะต้องเป็นพวกโกงแรงอย่างแน่นอนในตอนนั้นเพคของเราก็ได้ไปควักหินเบสออกมาจากเจ้าแมงมุมจินโฮจินตอนนั้นก็รีบไปแบกกระเป๋าเลวครับเขากลายมาเป็นเบสในที่สุดจินโฮก็ได้บอกให้เพกเอาหินเบสมาไวก้กระเป๋าได้เลยเดี๋ยวเขาจะเป็นคนแบกให้ทำให้เจ้าจินโถนี่ก็เลียแข้งเลียขาเพคซะยกใหญ่น้ำไม่ครับลูกพี่เดี๋ยวผมไปขุดแร่ตรงนู้นให้นะครับลูกพี่นั่งพักผ่อนไปก่อนได้เลยหลังจากนั้นไม่น ฝึกกับจินซอนอยู่ซึ่งเขาเนี่ยก็แก่แต่เก่าแล้วนะจินซอนเนี่ยไม่สามารถสู้เขาได้เลยแม้แต่น้อยแต่ถึงกระนั้นประธานโกก็กล่าวชมจินซอนว่าแข็งแก่งคือแล้วนะที่สามารถรับมือขอบวนท่าของเขาได้ฝึกฝนต่อไปเถอะแม้ว่าจะไม่เพิ่มระดับแรงแต่ว่ามันก็ช่วยขดัดเกลาฝีมือของเราได้นอกจากนี้นประธานโกก็อยากจะให้จินซอนนั้นฝึกฝนทางด้านร่างกายและจิตใจด้วยเพื่อมาให้หลงระเริงไปกับพลังของฮันเตอร์ขณะพวกดงซอกในตอนนี้นก็คิดว่ายูจิเป็นคนจัดการกับบอสแล้งซีเลยฮะเพราะดูปะุปกร์สวมใส่ของเขาแล้วมันมีความเป็นไปได ว่าประธานบริษัทรับเหมาก่อสร้างยูจินคือพ่อของนายใช่ไหมจินโฮก็ยอมรับนั่นเป็นพ่อของเขาเองไอ้ดงซอกที่รู้แบบนั้นมันก็ได้บอกให้จินโฮฆ่าเพกซะและมันจะไว้ชีวิตเพราะการฆ่าคนอ่อนแอนและยึดรางวัลมาทั้งหมดก็คือพิธีของพวกเราจินโฮถ้าดิ้ยินแบบนั้นก็ไม่มีทางเลือกแล้วครับเขาได้เดินเข้าไปหาเพ็กแต่จินโฮก็ตั้งท่าพร้อมกับาหันหน้ามาทางพวกดงซอกพวกดงซอกที่เห็นแบบนั้นก็รู้ได้ทันทีเฮ้ คิดถึมาเป็นซตโตกับพวกเราอย่างนั้นเลย6ต่อ2เนี่ยนะวรดงซอกก็ได้สั่งให้ลูกน้องเข้าไปจกกัดการกับเพชก่อนได้เลยและในตอนที่พวก2คนกําลังพุ่งเข้ามาเพชอยู่นั้นเครดของเพชก็แจ้งเตือนขึ้นมาให้เพชกําจัดศัตรูทั้ง6คนในตอนนี้หากเพ,ทเพชทําเครดพลาดเพกก็จะตายและในตอนที่เพชกําลังลังเลใจยอยู่นั้นไคก็โดนเจ้าอยู่ฮาวาโจมตีใส่เต็มๆเลยครับจนเพชนั้นปลิวกระเด็นไปติดกําแพงตัดภาพมาที่พวกสาวๆที่ร้านคาเฟ่พวกเธอที่ได้เข้าเกริยใหญ่นั่นก็ต่างพากันมาอวดกันเลยครับเพราะว่าการลงเลือกกับพวกจิวใหญ่นั้นพวกเธอแทบไม่จํเป็นจะต้องทําอะไรเลยโดยไปเดินมาดันเจี้ยก็ถูกเคลียร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วราวกับว่าพวกเธอมาเดิน แ,แต่ในตอนนั้นจีน,น่าก็พูดขึ้นมาว่าโลกใบนี้มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นไม่หยุดหย่อนอย่างเรื่องที่มีทีมลงเลดที่มีอัตราเสียชีวิตสูงลิบลิว้วจนน่าใจหายตอนกลับมาทางด้านเพศของเราเพคที่โดนจมทีเข้าไปนั่นก็โกรธสุดขีดในตอนนี้เพศเข้าใจแล้วทำไมข้าก็ต้องถูกฆ่าโลกใบนี้นั้นเป็นโลกที่ปลาใหญ่กินปลาเล็กและที่ระบบบ,บอกให้เราฆ่าก็เพราะพวกนั้นมีเจตนาฆ่าเราก่อนถ้าระบบไม่ต้องการให้เราตายอะไรก็สแสดงว่ามันต้องการให้เราแข่งแร่งขึ้นสินะท่นนั้นยูจินที่เป็นกังวลอยู่นั้นนนนนพพพพออออเเเเเเหห็็็วว่่าาาาาารลลลลกกกกกขขขขึึ้้้มมคโงงงใจยแดดิซ ออราสีดําที่น่ากลัวพวกแกเตรียมใจโดนล่าเอาไว้แล้วสินะใตอนนั้นไอ้เจ้าผมน้ําตามันก็โชว์เก่าใส่เพลเลยครับมาโดนลงโดนล่าอะไรกันแกตั้งหากแล้ที่เป็นผู้ถูกล่าคิดแล้วว่าแรงอีอย่างน่าจะทําอะไรพวกเราได้แต่ก็ยังพูดเป็นทางจบหัวของมันก็หลุดออกจากบ่าซะแล้วนั่นเป็นฝีมือของเพนเลนั่นแหละครับทำเอาทงซอกก็ถึงกับงงว่าเพลชักอาวุธออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันเพลในตอนนี้นั้นรู้สึกไม่ดีแบบสุสดที่เขาฆ่าคนเป็นครั้งแรกแต่ถึงกระนั้นเขาก็เลือกไม่ได้ถ้าไม่ฆ่าก็ต้องถูกฆ่าไอ้เจ้าดองซอกที่เห็นนวัตธาไม่ดีมันก็ได้สั่งให้ลูกน้องเข้าไปรุมเพลแต่นั่นนว่าเพลของเราก็เร็วพอที่จะสามารถหลบการโจมตีทั้ง หมดได้ตามเพศของเราก็ยังสอยล่วงไปทีละคนทีละคนอีกในต,ตอนน,นไอ้เจ้ายูฮาวามันได้โจมตีมาใส่เพศอีกครั้งแต่ในช่วงพิบตาเดียวมันก็โดนเพศฟันเข้าให้ยูจินโฮที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับเหนื่อแตกพลักเพราะดูเหมือนว่าในตอนนี้เพศจะแข็งแกร่งกว่าในตอนที่เพศสู้กับบอสแมงมุมซะอีกและดงซอกที่เห็นว่าเพศแข็งแกร่งถึงขนาดนี้เขาก็ได้เอยถามเพศแล้วเลยครับเองใช่ไหมที่เป็นคนจัดการกับบอสแมงมุมนะว่าแล้วดงซอกก็ได้เปิดเชลเวตเสริมกําลังแกน่ะเป็นคลาสนาาักฆ่าและแพ้คลาสพละกําลังอย่างฉันดงซอกได้คิดว่าการที่เพศจัดการคนไปมากมายขนาดนี้เนั้นจะต้องเหนื่อยแล้วแน่ๆเขามั่นใจเลยฮะว่าเขาชนะเพศอย่างแน่นอนว่าแล้ด อง็อกก็ได้พุ่งเข้าไปโจมตีพระเอกแต่นานาว่าเพศของเราก็จับหน้ามันทุ่มลงกับพื้นทาเอาดงซอกก็ถึงกับตกใจว่ามันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงกันแกไม่ใช่แรงอีสินะดงซอกที่เห็นว่าสู้ไม่ได้เขาก็ได้ขอให้เพศไว้ชีวิตละและเดี๋ยวเขาจะจ่ายเงินค่าชดเชยให้แต่นานาว่าเพศของเราก็ไม่สนใจอยู่แล้วและดงซอกทเห็นว่าเกียกลอมเพศไม่ได้มันก็ได้ขู่พระเอกถ้าเกิดว่าเพศฆ่ามันแล้วก็เรื่องนี้ไม่จบง่ายๆแนะ่เพราะมันนั้นคือพี่ชายของฮันเตอร์แลงเอสแต่เพศก็หาสนไม่แล้วไงล่ะนาเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอว่าเรื่องที่เกิดในดันเชียนนี้จะไม่มีทางรั่วไหลออกไปภายนอกดองซอกก็ได้ขู่พระเอกแกรู้ไหมว่าน้อง ชายของฉันเป็นใครแต่ไอ้ดงซอกก็ยังไม่ทันจะพูดด้วยซ้ำมันก็โดนเพกบั่นคอทิ้งซะตรงนั้นและแม่นานดันเจนก็เกิดถล่มลงมาพอเวลาของดันเจนนั้นได้หมดลงแล้วพอพวกเพคออกมาจากดันเจนพวกเขาก็ได้ไปรายงานเรื่องการตายของสมาชิกให้กับทางสมาคมทราบซึ่งผู้ตรวจสอบเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยครับพะในดันเจนนั้นมีคนตายปกติอยู่แล้วเธอนั้นได้หันไปสนใจจินโฮซะมากกว่าดาบเร่มนี้เพิ่งวางขายมาหมาดๆแลวใช่ไหมแต่เธอก็ยังเชื่อรายงานของพวกเพกซะสนิทว่าจินโฮนั้นเป็นคนจัดการกับบ,บอสแมงมุมมมโดดดยยเเเครร่่อออออแตตกกกาขจจจนนนลลล้้้วววัััั็สสสผผะะูบบธไไไทีใพพ นอกจากิวฮันเตอร์ผู้ติดตามของอูจินก็ได้เอาเอกสารมาให้เขาเลยครับพาาร,ร้พอมกับรายงานเรื่องฮันเตอร์ที่เสียชีวิตจากการลงเลิดแลนซีทำหนึ่งในคนตายนั้นเนี่ยก็ยังเป็นพี่ชายของฮันเตอร์ฮวังดงซูอีกด้วยเรื่องนี้เรียกได้ว่าพี่อูจินไม่สามารถปล่อยผ่านไปได้เพราะมฉะนั้นได้เกิดผลกระทบใหญ่แนะ่เขาก็เลยสั่งให้ผู้ติด,ดตามไปหาข้อมูลของรพอเอกและพี่อัศวินยูจินมาให้เขาเลยครับทนายเพเอกของเราก็ได้กลับมาที่บ้านพร้อมกับไก่ทอดวันนี้ซื้อมาฝากน้องสาวให้กินจุใจไปเลยน้องสาวก็ถึงกับงงเลยครับวันนี้เน พอเขาได้เคลียค่ารักษาแม่กับค่าบ้านไปแล้วแล้วจากนั้นในระหว่างที่กินขา้าวจจนอาก็ได้ถามกับเพคเลยครับว่าการลงเลดครั้งนี้เ,เป็นยงไงบ้างเห็นว่าได้ค่าตอบแทนอื้อฟือ้นแถมก็ยังมีคนตายแต่ว่าเพคนี่ก็ยังไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรเลยด้วยเพกที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้แต่นิ่งเงียบและนึกถึงเรื่องก่อนหน้านี้ที่เขาเพิ่งสังหารคนไปอะไรกันล่ะที่ทำให้เขาทำแบบนั้นแถมตอนที่สังหารคนนั้นมันก็ทำให้เขาหลงระเริงอีกด้วยทาวน์นเผยคิดว่าไอ้พวกนี้น้ำมันกากไม่สามารถสู้กัััััััับเเเเเเขขาาาาไไไดด้้้้้สสสกกกกกคคคคนน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 แแแถมม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 ็็็็็่่่่่่่ีีวววลลลลลงงงงงยยยยยตตออออทททพพปปุษ์ใใชรรืหหหิิิ ว่าพักเรื่องนี้ออกไ้ซะก่อนเพราะวันนี้เนี่ยเพคของเราได้ซื้อเบียร์มาด้วยการจะจิบเบียร์ให้ลืมเรื่องวันเก่าๆที่สําคัญในตอนนี้คือเขาจะต้องแข็งแร่งขึ้นเพื่อครอบครัวและจะหากเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเขาก็จะลงมือโดยที่ไม่ลังเลแต่ในตอนนั้นระบบก็แจ้งเตือนว่าระบบตรวจสอบถึงภัยอันตรายที่เป็นพิษก็เลยทําการถอนพิษให้กับร่างกายของเพครดยก,ก็คือแอลกอฮอล์นั่นแหละที่เป็นพิษเพอที่เห็นแบบนั้นก็เกิดวามสงสัยเลยครับเขาก็เลยถือเบียร์เข้าไปที่ห้องเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้และแน่นอนไม่ว่าเเพะะกินนนนนนไ้ไ้มมััอตต ก็ได้แจ้งเตือนว่าเพ่นั้นได้รับพรมาตั้งแต่แรกนะครับซึ่งพรนี้เนี่ยจะทาให้ร่างกายเพ่กต้านพิษทุกโรครวมไปถึงสถานะผิดปกติอีกด้วยเพ่กเขาก็เพิ่งจะสังเกตเห็นเลยครับแบบนี้นี่เองสินะที่แขนขาขาดก่อนหน้านี้ที่กลับมาได้ก็เป็นเพราะเจ้าระบบนี่สินะลรมสังเกตไปเลยฮะเรเดวานยังมีอะไรอีกมากมายเยอะแยะกับระบบที่เขานั่นยังไม่รู้ขณะเดียวกันพี่อสุวินยูจินก็ได้โทรมาหาเพ่กเพื่อจะนัดพบเพ่กไปกินข้าวด้วยกันสักหน่อยโดยที่จินอาก็ได้มาบอกเพ่กเลยครับเจนนเ่าเกนัีปสิฏธท แหลครับฉันไม่มีเวลามาเล่นกับพวกลูกเศรษฐีหรอกนะแล้วก็จะขอตัวกลับแต่ก่อนนั้นยูจินก็ได้หยุดอว้ซะก่อนเขาขอให้เพคช่วยลงเลดกับเขาสัก19ครั้งทําให้เพคที่ได้ยินแบบนั้นก็หยุดชะง,งักและรู้ได้ทันทีในนายตั้งใจจะเป็นมาสเตอร์กิลอย่างนั้นเหรอใช่ล้วฮะยูจินเขาตั้งใจจะเป็นมาสเตอร์กิลโดยการที่จะเป็นกิลมาสเตอร์ได้นั้นจะต้องมีประสบการณ์ลงเลดอย่างน้อย20ครั้งโดยครั้งก่อนหน้านี้น,นั่นก็เป็นครั้งแรกของเขาอะนะยูจินก็ได้ขอให้เพคอยู่ฟังสิ่งที่เขาจะอธิบายต่อจากนี้หน่อยแม้ว่าบริษัทของพ่อเขาจะเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างกัเถอะแต่พ่อของเขานี่ก็มีแผนจะสร้างกิลขึ้นมาโดยยูจินนั่นก็เป็นคนที่ตั้งใจเรียนเลยครับเพื่อจะมา ทอดกิจการของพ่อตัวเองแน่นอนว่าภาคทฤษฎีนั้นเขามั่นใจมากแต่กลับกันในภาคปฏิบัติเขานั้นกลับไม่มีความมั่นใจเอาซะเลยฐานะเพจท้ยินแบบน,นั้นก็คิดว่าไอ้พวกนี้น่าจะต้องเป็นไอ้พวกทิ่โลบแน่แนเลยพราะดันเช่อนะครับถึงแม้ว่าจะอันตรายแต่น,นั้น้นก็เต็มไปด้วยขุมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นคริสตัลจากมอนสเตอร์หินแร่และหินเวทสิ่งของเหล่านั้นสามารถนำมาเป็นอาวุธและอุปกรณ์ได้ของพวกนั้นเนี่ยสามารถทำเงินได้ทั้งนั้นสรุปก็คือจะส่งฮันเตอร์ในสังกัดตัวเองเพื่อไป รกิลลให้เขากับพี่ของเขาเนี่ยมาเป็นรองมาสเตอร์เพื่อดูแลกิลนั้นนั่นเองทําให้เพจที่ดีกินแบบนั้นก็แปลกใจไม่น้อยพอฮั S <S นเตอร์ลังเอสเนี่ยมันไม่ได้หากันง่ายๆนะในประเทศนี้เนี่ยมีเพียงแค่เจคนเองนี่จะบอกนะว่าจะต้องไปชิงกับคนอื่นนะเพจเขขอแนะนําเลยครับว่าจะทําทแบบนั้นจะดีกว่าเพราะมันอาจจะเป็นการไปหาเรื่องกับกิลต้นสังกัดได้ซึ่งยูจินก็มีความคิดแบบนั้นจริงๆเลยครับเพราะว่ามินมยองเป็นฮันเตอร์ลังเอสเพียงคนเดียวที่ไม่ได้เข้าสังกัดกิลใดๆเลยแถมตอนนี้เขาก็ยังกระเสียนแะวางมือไปแล้วด้วยอีกอย่างที่ยูจินอยากจะเป็นกิลมาสเตอร์ถึงขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่าพี่ของเขาเนี่ยไม่สามารถปลุกพลังได้เขาก็เลยตั้งใจจะหาประสบการณ์เพื่อแยากตำ แน,แน,น,นและยูจินก็เข้าใจว่าเพกนั้นเป็นพวกปกปิดแหลงดังนั้นการที่เขาประสบความสาเร็จในการลงเลตกับพวกฮันเตอร์แหลงอีละล่ะก็มันก็ย่อมได้รับความคาดหวังจากพ่อที่ดีกว่าแนะ่ยูจินเข้าเดิมพันบทหน้าตักเลยครับพาออย่างน้นอยๆเขาก็คิดว่าเพ็กน,นั้นต้องเป็นฮันเตอร์แหลงบีแน่จากนั้นยูจินก็ได้นําเอกสารบางอย่างให้กับพอเพกมันคือตึกที่วางแผนจะใช้เป็นออฟฟิศสกิลราคาในตลาดตอนนี้เนี่ยอยู่ประมาณ30 0 0 0ล้านเยนเอวอนเปลว่ากูผิดประเทศเฉยเลยก็3ามห0นล้านวอนนะฮะทำให้เพ็กที่เห็นแบบนั้นก็ ตอน,นนี้เนี่ยเขาคงตะคุบไปแล้วแต่ว่าในตอนนี้มันต่างกันออกไปเขานะั้นมีระบบอัพเลเวลที่คาดว่ามีเพียงแค่เขาคนเดียวบนโลกมีความเป็นไปได้ว่าเขานั้นสามารถแข่งแข่งได้ไม่จำกัดในอนานนคตนั้นเขาอาจจะเป็นฮันเตอร์แลงเอสเลยก็ได้หรือไม่ก็อาจจะมากกว่านั้นถ้าถึงตอนนั้นแล้วก็สามหมื่นล้านวอนเนี่ยมันก็แค่เศษเงินอีกอย่างการร่วมพิมพ์กับคนอื่นโดยที่ยังไม่เข้าใจผลกระทบของความสามารถของตัวเองมันเสี่ยงเกินไปเพกไม่อยากจะรับความเสี่ยงนั่นแหละครับ,รบเขาก็เลยปฏิเสธข้อเสนอนี้ยจินก็ถึงกับคิดหนักเลยทีเดียวเขาาาาาแแล้้วววกกกก็็็เเเเเขจะบรื่่่อออองงงงทีีพปิิดดคมไไตตช พระเอกที่ได้กินแบบนั้นก็มีสายตาที่เยือกเย็นทางทีเลยครับหรือทีว่าทำเอาอยูจินที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับสันผวาแต่ภาพมาที่มาสเตอร์ฮาวังเลขาก็ได้เข้ารายงานเรื่องการตายของพี่ชายของเขาเลยครับเขาที่มีความแคนไปอย่างมากก็เลยถามกับเลขาว่าหากฆ่าคนจากประเทศอื่นจะเป็นไรไหมแน่นอนว่ามันย่อมได้รับผลกระทบอยู่แล้วหากเป็นประเทศที่ทำสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนอาชญากรที่เป็นฮันเตอร์จะถูกตัดสินโดยกฎหมายของพื้นที่นั้นๆแต่ถ้าหากไม่ใช่ประเทศคู่สัญญาและก็คนร้ายนั้นก็จะถูกตัดสินโดยกฎหมายของประเทศแม่ฮาวังก็บอกให้เเเเเเเลขขาาาขาา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 ีีียยยนนนนรรรงงใหห้้้ทพพะะจปดููววกกกกกอสัั่่บ ขของพี่เาแต่เลขาก็บอกว่าการเคลียร์งานในระยะเวลาอันสั้นแบบนี้เนี่ยอาจจะเกิดผลกระทบได้ระวังเส้ยินผ่านนั้นก็เลยจะไปตอนที่ทํางานเสร็จแล้วหวังว่าถึงตอนนั้นพวกแกจะยังมีชีวิตรอดนะต่กรรมธิเพศของเราวันนี้เขาก็ได้ออกมาวิ่งทาภารกิจเคร์อีกเช่นเคยเลยครับที่ตางไปในวันนี้ก็คือจินอาเธอมาวิ่งด้วยระหว่างทางเพศก็ได้ถามกับน้องสาวว่าถ้าเกิดเธอได้เงินสามหมื่นล้านมานจะเอาไปทําอะไรตอนแรกจินอาก็งงๆเลยครับแต่ก็ตอบไปว่าเธอจะอไปรักษามแม่จ่ายค่าที่พักแล้วเอาไปเล่าเรียนต่อที่เหลือกับ เลยเพลที่ได้รับคําตอบก็รีบวิ่งจากน้องสาวไปทําเอาจินอาก็ถึงกับบ่นดาเลยครับว่าทิ้งกันแบบนี้ได้ยังไงก็อย่างพ่าและเนาะถึงแม้ว่าจะแรงต่ำแต่ก็เป็นฮันเตอร์นี่นาร่างกายก็คงจะแข็งแกร่งกว่าคนปกติอยู่แล้วแต่พอเพลวิ่งไปได้สักพักก็พบว่าเขาทําเควสเกินมาซะได้แต่ในตอนนั้นเพลก็เอะใจเลยครับเพราะปกติเขาไม่สามารถทําเควสเกินนี่นาเพลก็เลยจะลองวิ่งดูเลยครับว่ามันจะไปหยุดอยู่ที่ไหนส่วนเควสเนี่ยมันก็ไปหยุดอยู่ที่2เท่าของเควสแตภารกิจครบตามกําหนดเควสลับนั้นก็ได้ปรากฏของรางวัลก็จะเป็นยาฟื้นฟูแต้มแล้วก็ไอเทมบ็อกซ์นะครับเพลก็เลยหยิบกล่องพอร์ตขึ้นมาสุ่มเป็นกล่องแรกโดยสิ่งที่เพลสุ่มได้ก็เป็นกุญแจระดับ S หน้าตาระบบก็แจ้งว่าที่นั่นเนี่ยมีน้าศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตอยู่โดยมันจะเป็นยาที่รักษาได้ทุกโรคเลยครับทำเอาเพทที่เห็นบาปนั้นก็ถึงกับตาลุกหวาวเลยทีเดียวทามันเป็นบาปนั้นจริงแห้วก็เขาก็ไม่ลังเลใจเลยครับที่จะเข้าไปดันเจี้ยนนั้นเพื่อหายามารักษาแม่ของเขาว่าแล้วเพทก็ได้มายังสถานที่ดันเจี้ยนเพื่อที่ทําการเปิดประตูประตูบานยักก็ได้ปรากฏขึ้นมาเลยครับถ้าระดับความหายากของกุญแจเทียบเท่ากับระดับมอนสเตอร์ของดันเจี้ยนละก็นั่นก็หมายความว่าดันเจี้ย ก็จะใช้หินเทลพอร์ตเพื่อออกมาในตอนนั้นศัตรูตัวแรกที่เพคพบเจอก็คือหมาเฝาววโตเป็นหมา3าหัวเลยทีเดียวนะฮะแน่นอนว่าชื่อที่อยู่บนหัวของมันนั้นเป็นสีแดงเพคที่เห็นแบบนั้นก็ไม่รีรอช้ารีพุ่งตัวเข้าไปเพื่อจัดการกับหมาตัวนั้นทันทีและเมื่อศัตรูเป็นหมาอะไรก็ฉายาของเพคก็เริ่มทางานเขานั้นจะโจมตีแรงกาปกติเมื่อศัตรูเป็นหมานั่นเองแต่ถึงกระนั้นแม้ว่าเพคจะโจมตีไปเต็มแรงแล้วก็เถอะก็ทำให้เจ้าหมานั้นเป็นเพียงแค่รอยขีดข่วนเท่าน,น ไม่สามารถข่มขู่มันได้อะนะและเพคที่ใช้มีดแทงเข้าไปที่หัวหมาดีบัฟอมาพาดกับเลือดไหลนี่ก็ไม่ทํางานอีกระดับของมาสเตอร์ตัวนี้อยู่สูงจนเกินไปในตอนนั้นเจ้าหมาก็ได้พุ่งเข้ามากัดเพคเลยครับเพียงแค่ดอกเดียวตอนนั้นเลือดของเพคก็ลดหวบเลยทำเอาแขนของเพคเราก็ถึงกับขาดและมันก็ยังไม่ใช่แค่นั้นเพราะเจ้าหมามันได้ทาการบัฟตัวเองสเตตัสทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็น2เท่างานนี้ยากลาบากพอเลือดของเพนก็เหลือเพียงแค่ค,ครึ่งเดียวแล้วเพคก็เลยตัดสินใจใช้ยาฟื้นฟูและทําการหลบหนีหมาตันน้้น่ออีเาามมงรรรบสถถ ความเจ็บปวดได้เลยด้วยซ้ำไม่นานเพชก็โดนตบจนปลิวเลือดที่เพิ่มมาเมื่อกี้ก็เหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวอีกแล้วนั่นแหละครับเพชก็โดนยำจนเละและเลือดที่น้อยกว่า30%เพชรพก็ได้รับบัฟในการลดความเสียหายลงอีก50%ถ้าไม่มีบัฟเกรงว่าเพชของเราหน้าจะได้ตายไปแล้วในตอนนี้เพชเข้าใจแล้วเลยครับว่าระดับของเขาในตอนนี้ไม่สามารถสู้เจ้าหมาได้และการที่จะรอให้ครบสานาทีเพื่อรอบัฟของเจ้าหมาหมดมันก็เสี่ยงดึงเกินไปเพชก็เลยคิดจะใช้หินเทเลพอร์ตเพื่อออกจากที่นี่เลยครับแต จากการโจมตีนั้นได้ก็เจียงตายเลยครับและในว่าตอนนี้เขาหมดทั้งยารักษาและหมดทนทางหนีแต่ในตอนนั้นเพ็ก็สังเกตเห็นว่าที่ระบบของเขาเนี่ยมีร้านค้าอยู่จึงในนั้นเนี่ยก็มีขายยาฟื้นฟูอยู่ด้วยเพ็ก็ซื้อมาลองสักขวดนึงเลยครับแต่ว่าขวดเดียวก็ฟื้นฟูเพียงแค่ร้อยแต้มเท่านั้นซึ่งมันไม่พอเลยพอเพ็ไปตรวจสอบที่คลังเก็บขอ,ของของตัวเองเขาก็ได้พบเข้ากับยาพิษขวดนึงเลยครับแต่ว่ายาพิษนั้นเนี่ยก็มีบัฟลดความเสียหายอีกสาอยู่ด้วยทํามมาเพ็ที่เห็นแบบนั้นก็ช่างใจอยู่สักพักว่าจะดื่มดีไหมแต่ในตอนนั้นเพ็ก็นึกขึ้นมาได้ว่าร่างกายของเขาทนต่อพิษนี่นาทำให้เพ็ก็ไม่ลังเลใจที่จะดื่มยาพิษนั้นเข้าไปเลยครับพอดื่มเข้าไปแน่นอนว่าร่างกายของ เพ่ไม่ได้รับพิดแถมก็ยังได้รับบัฟลดความเสียหายทางกายภาพมาอีก20%อีกด้วยในตอนนั้นเจ้าหมาที่หาเพศอยู่นั้นก็หาเพศจนเจอมันก็ได้เข้ามาโจมตีเพศอีกครั้งและก็ถึงกับกระอักเลือดแต่ก็ยังไม่ตายและโชคดีของเพศอีกเลยครับเพราะในตอนนั้นบัฟของเจ้าหมาได้หมดลงแล้วความเสียหายที่เพศกระทำต่อมันก่อนหน้านี้ก็แสดงผลทำให้เพศในตอนนี้ก็เริ่มจะมีหวังแล้วแหละครับเพศเขาก็ได้ใช้กำลังเพื่อสุดท้ายเพื่อเข้าไปโจมตีเจ้าหมาถึงแม้ว่าจะทำความเสียหายกับเจ้าหมาได้ก เลยครับเเรียกว่าแทงตาม่หยังแทงไปแทงมาจนติดขีด้ตะเข้าเลเรียกว่าทีเดียวไอเจ้าหมาตายเลยหลังจากที่เพชรทำเควสปราบหมาฝ้าประตูเสร็จเพชรก็ได้รับยาฟื้นฟูร่างกายตื่นมาอีกทีเพชรก็ได้รับรางวัลจากเฟรดแหละครับึ่งครั้งนี้เขาได้รับกุญแจะระดับเอมาด้วยแล้วก็มีไอเทมบางอย่างที่ไม่สามารถระบุได้ซึ่งมันเป็นสูตรสร้างน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตนั่นเองเพชรที่ได้รับของแล้วก็ตัดสินใจที่จะกลับก่อนเละครับและแน่นอนว่าครั้งหน้าเขาจะต้องกลับมาล้างแค้นที่นี่แน่เตราะงนีีี้้โชดทท่่สาาามมรรถออไจบตน

ตอนที่แดเพชที่มาเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลก็ยังนึกไม่ตกเกี่ยวกับเรื่องยาที่สามารถรักษาได้ทุกโรคเลยครับแต่ถึงกระนั้นเพชก็รู้ดีว่าด้วยพลังของเขาในตอนนี้คงไม่อาจจะเข้าไปลุยปราสาทอสูรได้แน่และจากนั้นเพชของเราก็ได้มาหาจินโฮอีกรอบเพกได้ยอมรับข้อเสนอของจินโฮซึ่งจินโฮที่ได้ยินเพชพูดแบบนั้นก็ดีใจมากเลยครับและที่เพชต้องยอมรับข้อเสนอของจินโฮแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการจะเพิ่มรลเวลของตัวเองให้มากขึ้นเพียงพอที่จะไปบุกตะลุยเมืองอสูรแต่เพกี้้แ่าารรลลงงงดังัันนนเเจะตะ ครั้งจำเป็นจะต้องมีสมาชิกอย่างน้อย8คนเรื่องนั้นแก้ไขง่ายานิดเดียว<ๆ>ก็แค่หาคนมาให้ครบเหมือนกับพวกดงซอกเคยทำยังไงละ่ะจินโฮก็มีความกังวลไม่น้อยเลยครับแบบนั้นมันเสี่ยงอันตรายเกินไปหรือเปล่าแต่เพ็ก็บอกว่ายิ่งคนน้อยก็ยิ่งปลอดภัยลองนึกดูสิลงเลตสิบเก้าครั้งโดยที่ไม่มีผู้รับบาดเจ็บเรื่องนั้นพ่อของนายจะไม่ชื่นชมเอางั้นเหรอจินโฮที่ได้ยินบานั้นนายก็ยิ้มขึ้นมาเลยครับเขาได้ยอมตกลงตามที่เพ็บอกและเด็กเขาจะเป็นคนจัดหาสมาชิกให้เองต่นภาพมาทางด้านแฮร์อิอนแล้ว ก็รู้ทันทีว่ามีใครกําลังมองเธออยู่เธอก็เลยถามกับชายคนนั้นว่าต้องการอะไรจากเธอชายปริศนาคนนั้นก็ได้ออกมาแนะนําตัวเขานั้นคือยูบอมกิลเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลของบริษัทรับเหมาก่อสร้างยูจนิขนขณะเดียวกันทางด้านจินโฮของเราก็กาลังนั่งรถกับพ่อของเขาอยู่ึ่งระหว่างทางพ่อของจินโฮก็ได้เล่าเรื่องราวของเกดที่เปลี่ยนแปลงโลกนี้ไปโดยสิ้นเชิงและคนที่คอยควบคุมฮันเตอร์และเกดในประเทศก็คือสมาคมฮันเตอร์แต่ถึงกระนั้นผู้ที่สามารถทาเงินจากเกดได้ในตอนนี้ก็มีเพียงแค่5กิลใ,ใหญ่ในประเทศและเเเเรรรรียยยยยกกกกกไไดด้้ลลลววว่่่่าาาาาาาพพพนนนัมาสมมมถผูขททงหหป็็ํใอ จินโฮอยากจะสร้างกิ่วขึ้นมาด้วยตัวเองและรับทรัพยากรเหล่านั้นเอาไว้แทนแต่จินโฮก็คิดว่าการจะดึงฮันเตอร์แลงเอสมาจากที่อื่นและให้พี่บริหารมันเสี่ยงเกินไปตัดกลับมาที่เพจข,ของเราวันนี้เพจข,ของเราก็ได้ออกมาวิ่งทำเควสประจำวันอีกเช่นเคยและหลังจากที่ทำเควสเสร็จวันนี้มันก็ไม่มีเควสลรับแล้วนะแต่เพจข,ของเราก็นึกถึงกล่องสุ่มอีกอันหนึ่งขึ้นมาและเพจที่ลองสุ่มอยู่นั้นมันก็ได้เพียงแค่กระดาษปิงโกเท่านั้นหลังจากนั้นในขณะที่เพจกำลังอัพเลเวลเพจก็เล ที่กำลังฝึกกับลูกศิษย์ของเขานั้นลูกศิษย์ก็ได้ถามกับคุณทรงว่าไม่คิดจะวางมือจากฮันเตอร์จริงๆนะหรอทางด้านที่เ็เสียแขนไปแล้วหนึ่งข้างคุณทรงที่ดียินแบบนั้นก็พูดออกมาแบบน้อยใจคนที่มีแขนเดียวอย่างฉันคงเป็นได้เพียงแค่ภาระสินะแต่คุณลูกศิษย์ก็าีบปฏิเสธเขาไม่ได้จะหมายความว่าแบบนั้นคุณทรงก็บอกว่าตอนนี้เขาแก่แล้วเวลาก็เหลือไม่มากก็แค่อยากจะทำประโยชน์ต่อสาธารณบ้างก็แค่นั้นแล้วทางด้านคุณคิมที่อยู่กับภรรยาเขาก็ได้รับเคล็ดลงเลยพในครั้งที่แลวในคเเ็กกรง บ,บ้านเราจําเป็นจะต้องใช้เงินภรรยาได้ยินแบบนั้นก็ไม่มีทางเลือกเลยครับนอกจากจะให้คุณคิมออกไปหาตังค์คุณระวังตัวด้วยนะคะคุณคิมน่ะก็รับปากจะกลับมาอย่างปลอดภัยเลยล่ะแต่ภาพในทางด้าน,น,นยุนโฮที่ได้มาหาเชเวเขาไม่พอใจเชเวเลยครับที่โยนงานสัมภาษณ์หน้ารำคาญมาให้เขา,ท,าทั้งตอนแรกมันก็เป็นงานของเชเวแท้ๆแต่เชเวก็ให้เหตุผลประธานก็ต้องการจะให้แสดงออกข่าวอย่างตรงไปตรงมาฉะนั้นก็เลยคิดว่าเขาไม่เหมาะสมกับงานนี้สักเท่าไหร่เชเวก็เลยยกการน,นี้ให้กับยุนโฮนั่นแหละแต่ยุนโฮ แพ้่ข้อมูลให้กับยุนโฮได้ดูเหมือนว่าบริษัทรับเหมาก่อสร้างคิดจะสร้างกิ่วขึ้นมานะทานานยุนโฮที่เห็นแบบนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าบริษัทก่อสร้างรับเหมายูจินนั้นได้เคลื่อนไหวแบบลับๆแถมก็ยังคิดจะดึงตัวคนของเขาไปอีกยุนโฮได้ถามกับชชเวออีกครั้งว่าต้องการอะไรกันแน่แต่ภาพมาทางนั่งจูฮีเธอในตอนนี้ก็ยังทําใจไม่ได้เลยครับเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ระหว่างนั้นแม่ของเธอก็ได้โทรมาด้วยความเป็นห่วงและบอกให้เธอ้นกลับบ้านไปช่วยงานที่บ้านได้ละเลิกทางานฮ ในตอนนั้นจูฮีก็ได้เห็นว่ามีภารกิจจากสมาคมฮันเตอร์ส่งมาถึงเธอแต่ภาพทา,างด้านเฮอินที่กำลังไปพบชเวระหว่างทางเธอก็ได้เจอเข้ากับยุนโฮที่โมโหอยู่เละครับพอไปถึงเฮอินก็ได้รายงานต่อชเวว่าคนจากบริษัทรับหมาก่อสร้างยูจินมาทาบทามเธอให้ไปทํางานด้วยพวกเขาได้เสนอให้เธอเป็นมาสเตอร์กิลชเวที่ยินแบบนั้นก็พอจะเข้าใจการที่เฮอินมารายงานต่อเขาแบบนี้สแสดงว่าเฮอินปฏิเสธไปแล้วสินะในต,ตอนนั้นเฮอินก็ได้ถามกับชเวว่าเมื่อกี้คุยอะไรกันกับาายุนโฮทำไมสีหน้าเขาดูจริงจังจังทางด้าน,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 าน,านยุ ที่พูดถึงเรื่องเกาะเจจูในต,ตอนนั้นชเวได้บอกกับยุนโฮว่าแม้ว่าตูงเขาจะถูกเรียกว่าอาวุธสุดแก่ของม,อน,มนุษยชาติแต่เขาก็ยังลืมเรื่องที่เกาะเจจูไม่ได้และเร็วๆนี้เขาก็มีเป้าหมายว่าจะบุกไปที่เกาะเจจูอีกครั้งเพราะอย่างนั้นถ้ากลุ่มของยุนโฮมีการแตกตัวก็จะลบาบากยุนโฮก็เข้าใจได้ทันทีที่ชเวจัดอบรมฮันเตอร์หน้าใหม่ก็เพาะแบบนี้เองสินะอ่าและนายเองก็มีไม่ใช่เหรอสิ่งที่นายทิ้งไว้ที่เกาะน,นั่นนะยุนโฮซึ่งสิ่งที่ยุนโฮเสียไปที่กนนกออกเ,เากาะน,น เราก็ตื่นตั้งแต่เช้าไปทํางานจินอานที่เห็นแบบนั้นก็เลยถามเพคว่าช่วงนี้ทำไมมีงานบ่อยจังเพคก็ให้เหตุผลว่าเพราะเขาอยากจะให้รายรับนั้นมั่นคงนะแต่ภาพมาทางด้านขุส่งระหว่างที่กําลังเดินอยู่นั้นเขาก็ได้ตัดพ้อกับตัวเองเลยครับความจริงแล้วเขานั้นเป็นผู้ปลุกพลังนักเวทมันเลยทาให้เขาไม่สามารถใช้วิชาดาบที่ฝึกมาสิปีกับพวกมอนสเตอร์ได้และในตอนนั้นเองคุณทรงก็ได้ไปเจอเขากับเพคพอดีคุณทรงที่เห็นแบบนั้นก็ดีใจและเข้าไปทักทายกับเพคเลยครับนายเนี่ยเปลี่ยนไปมากเลยนะแถมแขน ที่นานไม่กลายเป็นคนพิการไปตั้งแต่หนุ่มๆทางนานเพคของเราที่เห็นว่าคุณทรงเสียแขนไปเขาก็รู้สึกไม่ดีสักเท่าไหร่เลยครับคุณทรงก็ได้บอกว่าเขาปล่อยวางไปตั้งนานแล้วแค่ได้รู้ว่าเพคนั้นยังปลอดภัยดีมันก็ทําให้เขานั้นดีใจมากแล้วล่ะเพศก็เลยถามกับคุณทรงว่าการที่คุณทรงมาที่นี่นั้นก็เพราะว่าถูกสมาคมเรียกตัวมาอย่างนั้นหรอคุณทรงก็บอกเขาใช้แล้วพอทั้งสองคนเข้าไปในเกตก็ได้พบว่าที่นี่นั้นเป็นสมาชิกที่คุนคกกนนนคค้นหน้าคุ้นตา,า,า,านกันทั้งนั้นไคมมกกกกัอ้้้งเเทนนนหหาาาาาพศ็็่รรีีีีจจใดดๆ มีรถโต้ซีดามาจอดค้างๆพร้อมกับมีพวกนักโทษเดินลงมาและคนที่พานักโทษเหล่านี้มาก็คือคนจากสมาคมฮันเตอร์คังแทสิกนั่นเองและน้องแบนที่เป็นคนของสมาคมก็ได้เข้ามาอธิบายต่อพวกพระเอกว่าในวันนี้เนี่ยจะมีพวกนักโทษร่วมลงเลดด้วยเพราะว่าช่วงนี้ขาดแคลนเหล่าฮันเตอร์นะก็เลยจำเป็นจะต้องใช้นักโทษพวกนี้มาช่วยลงเลททำเอาคุณทรงที่ดีกินแบบนั้นเนี่ยก็ถึงกับกุมขมับเลยครับไม่ใช่ว่าพวกนี้เป็นอาชญากรไม่ใช่หรอแต่น้องแบนก็บอกว่าเรื่องนั้นหายห่วงได้เพราะในการลงเลดครั้งนี้จะมี ในฉุกเฉินคังแทซกก็สามารถจัดการพวกนักโทษลังสีพวกนี้ได้อย่างสบายอีกอย่างพวกนักโทษเองก็เต็มใจที่จะลงเลดในครั้งนี้เพื่อลดหย่อนโทษของตัวเองแต่นาเพศที่เห็นว่าจูฮีไม่สบายใจเขาก็ได้บอกกับจูฮีว่าไม่ต้องลงเลนในครั้งนี้ก็ได้นะแต่เธอก็หันกลับมาถามเพคว่าเพคจะลงเลดในครั้งนี้หรือเปล่าเพคของเราก็บอกว่าใช่เขาจะลงเลดในครั้งนี้ซึ่งจูฮีที่ได้ยินแบบนั้นก็คิดจะติดตามเพคไปด้วยในต,ตอนนั้นคังแทซกเองก็ได้บอกให้พวกเพควางใจเถอะเดี๋ยวเขาจะเป็นคนจัดการพวกนักโทษพวก ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วคุณซงที่ดีกีบัน,นั้นก็เลยกล้มหัวขอบคุณเพอเอกเพราะในวันนั้นที่เขาเป็นลีดเดอร์มันทําให้สูญเสียฮันเตอร์ไปมากมายถึง7คนและแน่นอนว่าต้องขอบคุณเพอเอกหากไม่มีเพอเอเกแล้วก็พวกเขาคงไม่รอดชีวิตมาถึง6คนหรอกหลังจากนั้นคุณซงก็ได้หันไปถามกับพวกคิมว่ามีปัญหาอะไรไหมที่เขาจะเป็นลีดเดอร์ในครั้งนี้พวกคุณคิมก็บอกว่าจะทําอะไรก็ตามใจเถอะหลังจากที่ได้ผู้นําลงเลดแล้วคุณซงก็ได้นําทุกคนเข้าไปในเลดด้วยกันอีกครั้งตอนที่9เนักกนกน็้ากกันช่ยดาพอไปถึง ก็สามารถจัดการกับพวกกัปปิบนได้อย่างสบายๆอยู่แล้วคุณทรงที่เห็นแบบน,นั้นก็เลยเข้ามาชมกับเพคว่าเก่งขึ้นมากเลยนะแถมจูฮีก็ยังบอกอีกด้วยว่าวันนี้เพกน,นันยังไม่ได้รับบาดเจ็บเลยด้วยซ้ำแบบน,นี้เธอคงไม่มีโอกาสได้แสดงฝีมือขึ้นมัพพอดีแต่อย่างไรก็ตามเพคก็ได้บอกกับจูฮีว่าเขาน้นยังหวังพึ่งจูฮีอยู่นะจูฮีในตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเพกในตอนนี้นั้นเปลี่ยนไปมากเลยทีเดียวหลังจากนั้นพอทุกคนเดินเลื่อนเข้าไปในดันเจียนพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับทางยากทั้เเเเเเเคคลลียยยยรดดดัันกกนนนนนจจุ้้้้้้ใให้ห็็็วววขขขึณซซงงงกกกกกบบอออาา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 ตมไไททท่ะป หากเจอบอสในดันเชยนก็ให้เรียกเขาทันทีฐานะเพคของเราก,ก็สัมผัสได้ว่าห้องบอสนั้นมาอยู่ทางซ้ายสุดเพคก็เลยชวนให้คุณซงกับจูฮีนั้นไปทางซ้ายด้วยกันส่วนคิมและคังนั้นก็ไปตรงกลางฐานาพวกคิมนั้นก็สามารถจัดการกับพวกกับบิทได้โดยง่ายไดและในตอนนั้นไอ้เจ้าคังก็ได้พูดขึ้นมาว่าหากจบเลดในครั้งนี้เขาจะไปขอโทษเพคแบบจรงิงจังเพราะในตอนที่เขาวิ่งเหนียออกมาในครั้งนั้นเขาก็ออางว่าทำเพื่อครอบครัวเพื่อการที่เขาจะเป็นฮันเตอร์ต่อไปแล้วเขาก็ควรจะยอมรับสิ่ง เป็นสิ่งที่เขาควรจะทําแต่ภาพทางด้านพวกนักโทษที่ได้จัดการกับพวกกรับบินอย่างบ้าคลั่งพวกเขาในก็สู้ได้อย่างชิวๆเลยครับทำก็ยางคิดว่าพวกนี้มันไม่หนาใจเอาซะเลยในตอนนั้นคังแทสิกเลยเอ่ยถามพวกนักโทษว่าถะหากพวกกรับบินนี่เป็นมนุษย์ก็ยังฆ่าลงไหมไอ้พวกนักโทษก็พูดขึ้นมาทันทีไม่ว่าจะคนหรือมอนสเตอร์มันก็ไม่ต่างกันหรอกฆ่ามันไปให้หมดนั่นแหละภาพย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ชายคนนี้นะครับได้มาขอให้คังแทสิกฆ่าพวกนักโทษเพราะว่าไอ้พวกนักโทษ3ามคนพวกนี้เนี่ยมันไปข่มข คุณพ่อได้มาจ้างให้คังแทซิกไปฆ่าพวกนั้นหละครับเพื่อแก้แค้นให้เขาหน่อยพอโทษของพวกนักโทษที่ได้รับนั้นมันน้อยเกินไปสําหรับสิ่งที่พวกมันทาพวกมันแค่ติดคุกไม่กี่ปีก็จะออกมาได้แล้วํามสมาคมคันเตอร์ก็ยังทําให้พวกมันสร้างความดีเพื่อลดหย่อนโทษอีกคุณพ่อได้เสนอเงินให้ร้อยล้านวอนเลยครับตัดกังวนที่ปัจจุบันคังแทซิกได้บอกกับพวกนักโทษว่าถ้าเขาออกไปจากที่นี่แล้วเขาจะรายงานว่าพวกนักโทษนั้นไปเจอกับกอบ,บบินน้อยตัวจนทําให้ไม่สามารถรับมือไหวและตายอยู่ในดันเจียน,นะน,น,น,นที่เดินทางมาาาเเรื่่อยๆ้ก็ไดโนัง้นพวกคุง แฮซิกำลังลงมือฆ่านักโทษอยู่คุณเคียมจีเห็นแบบนั้นก็ได้ตะโกนขึ้นอย่างเสียงดังนี่นายกำลังทำอะไรนะคังแฮซิที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้เชื่อน,นักโทษทิ้งทันท,นทีและเขาก็มีความคิดที่จะฆ่าปิดปากพวกคุณคิมและทางด้านพวกเพศที่กำลังเดินทางอยู่นั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงร้องของคุณคิมเลยครับเพืจึงรีบไดปดูที่เกิดเหตุทันทีจดได้พบว,ว่าพวกนักโทษนั้นโดนฆ่าไปเป็นที่เรียบร้อยทางคุณคังนั้นก็ยังโดนฆ่าไปแล้วอีกด้วยพอเพศหันไปอีกทางก็ได้เจอเข้ากับคุณคิมที่กำลังจะตายเพื่อที่เห็นแบบนั้นก็รีบบอกให้จูฮีเข้าไปรักษาให้กับคุณคิมนะครับทำให้คุณคิมนั้นพอจะมีสติขึ้นมาบ้างคุณทรงมองแวบแรกก็รู้ได้ทันทีนี่ไม่ใช่ ฝีมือของมอนสเตอร์แน่ในตอนนั้นคุณคิมก็บอกกับจูฮีว่าไม่ต้องรักษาเขาแล้วเพราะมันเปล่าประโยชน์ยังไงเขาก็ไม่รอดเขาก็ได้บอกให้พวกเพกหนีไปจากตรงนี้เลยฮะแต่ว่าเพกนั้นก็บอกให้คุณคิมพยายามเข้าสิไม่ใช่ว่าต้องการมีชีวิตเพื่อครอบครัวมไม่ใช่หรอถ้าคุณคิมเกิดตายขึ้นมาเพกก็ไม่รู้ว่าจะเอาความแค้นไปลงกับใครแล้วคุณคิมนั้นก็ได้ขอโทษเพกความจริงแล้วเขาก็อยากจะขอโทษเพกอย่างเป็นทางการเร็วๆนี้แต่ดูท่าแล้วก็คงจะไม่ทันคุณคิมได้ขอโทษเพกจลกใจจจจรริงงงงงออออคคัััักกก่่่่นน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 นททีีีีเีเเเเเเขขขาาาาาา้้้้้้้้ะไไไดดดดสตตยยปปแ็็พพมมมูวววช ไนคุณทรงได้เอ่ยถามขึ้นมา,ามทันทีว่าเรื่องงหมนนี้เป็นฝีมือของคังแทซิกอย่างนั้นหรออ่าถ้าใช่แล้วมันจะทําไมล่ะคุณทรงทีได้ยินแบบนั้นก็แทบไม่อยากจะเชื่ออะไรครับนายเป็นคนจากจ u ้ฮันเตอร์ไม่ใช่เรื่องไงคิดว่าทํแบบนี้จะรอดไปได้อย่างนั้นเหรอคังแทซิกก็ได้พูดขึ้นมาตอนแรกเขาก็คิดจะเขียนบทให้ทุกคนนั้นตายไปเพราะกับบินค่าแต่ว่าตอนนี้ก็คงจะต้องเปลี่ยนบทใหม่ซะหน่อยแล้ว,วนักโทษคิดจะหลบหนีและฆ่าพวกคุณทรงก่อนจากนั้นก็ค่อยลอบโจมตีเขาในตอนที่เผนนกกชัดพพ จากนั้นคุณซงก็ได้บอกให้เพกหลบไปเลยครับเพราะว่าคังแทซิกนั้ไม่ใช่คนที่เพกจะเอาชนะได้หลังจากนั้นคุณซงก็ได้หยิบดาบของคิมขึ้นมาเพื่อหวังจะต่อสู้กับคังแทซิกพร้อมกับเขาที่ได้ขอให้จูฮีร่าเวทเสริมกำลังให้จูฮีนั้นก็ได้ทําตามคําขอของคุณซงพอคังแทซิกพุ่งเข้ามาโจมตีคุณซงก็ได้ยกดาบขึ้นมารับเอาไว้ก่อนที่เขาจะได้ฟันสวนกลับไปแต่นั้นมันก็เป็นเพียงแค่ร่างยากของคังแทซิกเพียงเท่านั้นคังแทซิกก็ได้กล่าวชมคุณซงเลยฮะคงจะเป็นร่างการที่ฝึกฝนมัเป็นอย่างดีสินะจากนั้นคุณซงนี่ก็พยายามจะไล่ต้อนคังแทซิกแต่ไม่ว่าเขาจะโจมตีไปมากแค่ไหนคุณซงก็ไม่สามารถฟันคัทซิโดนเลยสักครั้งทำ คุณทรงก็ยังโดนคังทาซิกฟันจนเกิดแผลจูฮีที่เห็นแบบนั้นก็รีบเข้ามารักษาให้แหละฮะไอคังทาซิกที่เห็นแบบนั้นก็คิดว่าจูฮีั้นเป็นตัวน่ารำคาญมันก็เลยคิดจะจัดการกับจูฮีก่อนแต่คุณทรงนี่ก็ได้เข้ามาขวางทางคิดจะหันหลังให้ศัตรูอย่างฉันอย่างนั้นเหรอคังททสิกที่เห็นแบบนั้นก็เลยเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นคุณทรงอีกครั้งคังททซิกได้เคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงพร้อมกับเข้าไปโจมตีคุณทรงทีละนิดจนสุดท้ายแล้วคุณทรงก็รับมือไม่ไหวแล้วฮะนนทััยยท้้าา้้งงงงนนจจจีีทท่่่ยยาาาาาามมมะะลใใหหกกก็็็ไไสสเเรรแตอคคคซซซิิขุุณณดวว แต่ก่อนที่คังแทซิกจะเข้ามาสังหารคุณทรงอีกรอบเพกของเราก็มาปัดการโจมตีของคังแทสซิกออกไปคังแทซิกก็ถึงกับตกใจเลยครับและถามว่าเพคนั้นเป็นใครกันแน่ถึงขั้นสามารถหยุดการโจมตีของเขาได้ถึง2ครั้งเพกก็แนะนําตัวว่าเขานั้นคือทรงจินวูฮันเตอร์แลงอีคังแทสซิกที่ได้ยินแบบนั้นแน่นอนว่าไม่เชื่ออยู่แล้วเขาคิดว่าเพกนั้นจะต้องเป็นผู้ปลุกพลังขั้น2แน่ทั้งนั้นคุณทรงที่ได้ยินแบบนั้นก็ทําไม่อยากจะเชื่อนาเป็นผู้ปลุกพลังขั้น2จากเหตุการณ์ดับเบิลดันเจียนอย่างนั้นเหรอคังแทสซิกที่ได้ยินแบบนั้นก็พอจะจําเพกได้แต่ว่าเขาก็สงสัยเลยครับเพราะว่าเขานั้วัดพลังเพกมาก่อนแล้วแต่ว่าตอนนี้เพกนั้นราวกับว่าเป็นคน ไปแต่ถึงกระนั้นคังทาเซ็กก็คิดว่าด้วยประสบการณ์การต่อสู้ขเขามานับ1ิบปีแล้วแม้ว่าเพคกจะอยู่ระดับเดียวกันกับเขาแต่ก็คงสู้เขาไม่ไหวแนะ่เพคกได้เอ่ยถามกับคังทาเซ็กว่าทําแบบนั้นไปเพื่ออะไรกันพ่อของผู้เสียหายขอร้องมานะแต่สิ่งที่เพ็กอยากรู้ไม่ใช่พวกนักโทษนะครับแต่ว่าเป็นพวกคุณคิมทำไมถึงทรมานเขาทั้งๆที่ก็ฆ่าได้แท้ๆนั้นคงจะเป็นท่าท้ายของแกมากเกาละมังคังทาเซ็กที่ยินแบบนั้นก็ขำขึ้นมาเลยครับเขายอมรับที่เขาเข้าร่วมกับสมัคมฮันเตอร์ตั้งแตแร็เเพาวววคคม้ดีย แต่ว่าเพคของเราก็หลบได้เลยครับและต่อสู้กับคังทาซิกได้อย่างสูสีคนทรงที่เห็นการต่อสู้ของพวกเพคก็รู้ได้ทันทีเพคในตอนนี้นั่นเปลี่ยนไปแล้วเขาไม่ใช่อวสุกาศของมนุษยชาติอีกต่อไปแต่ว่าคังทาซิกที่มีประสบการณ์ในการต่อสู้มากกว่ามันก็ทาให้เขาได้เปรียบเพคเล็กน้อยในตอนนั้นเพคก็ได้บอกกับคังทาซิกว่าให้เลิกปล่อยจิตสังหารมาให้เขาได้แล้วเพราะในตอนนั้นระบบได้แจ้งเตือนเคล็มาให้กับเพคให้ฆ่าคังทาซิกพะสัมผัสได้ถึงจิตสังหารที่มีต่อโฮสหากทำภารกิจล่มเหลวเพก็จะตาายด้เพคันนนนนนออกกกกกจจจาาาาะตตต้้งงงสูคทซิยไปขึีีเพม ผลเพียงพอที่จะฆ่าคังทาซิกเป็นที่เรียบร้อยทนายคังทาซิกก็งงว่าเพกนั้นบ่นพึมพำอะไรกันแน่เพกของเราได้เปิดสกิลวิ่งเร็วพร้อมกับเข้าไปโจมตีคังทาซิกและคังทาซิกที่โดนการโจมตีเพกไปเพียงนิดเดียวมันก็ทำให้เขานั้นติดสถานะพิษคังทาซิกในตอนนี้ไม่คิดจะเล่นกับเพกอีกต่อไปแล้วเลยครับฉันจะโชว์อะไรดีๆให้แกดูกันละกันซึ่งคำพูดนั้นทาซิกก็ได้หายตัวไปเลยไม่มีแม้แต่กลิ่นอายคังทาซิกได้บอกกับเพกว่าสกิลนี้สามารถซ่อนตัวตนได้อย่างสมบูรณ์์แแแแแบบบลลละะมมมมมมีีีีีีีีเเ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 พพพพยยงงงงงงงฮัััััันน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 นตตตอออรรกก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 ฆ่่่่่่่่าาาาาาาไไไไคคททท้้้้้้้้สสิิวววซ็ดดขขปปโจจถึ มีบางส่วนที่เข้าไปถึงเนื้อถึงหนังเพคบ้างทางทาสซิกก็คิงเพคเลยครับเพราะจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครมองสกิลของเขาออกได้เลยแม้สักคนเดียวทุกคนที่ได้เห็นสกิลนี้ของเขาจะต้องตายและคนต่อไปก็เป็นพวกพ้องของแกแต่ในตอนนั้นบาดพราของเพคก็ได้หายไปทางทาสซิกก็ถึงกับงงเลยครับว่าเพคนั้นเป็นนักฆ่าภาษา,าอะไรกันทำไมถึงมีเวททิวด้วยและพอทังทาสซิกได้เห็นออร่าของเพคในตอนนี้เขาก็รู้ได้ทางชีว่าเพคนั้นเคยฆ่าคนมาแล้วขังทาสซิกก็ได้ชวนให้เพกมาเป็นพวกพ้องด้วยกันเลยครับพเพรราาาิดว่่่นนนนัั้้้็บีียยกกกมออองไขขตตททหูโจ ครั้งแต่แน่นอนว่าในครั้งนี้เพศของเราสามารถรับการโจมตีไว้ดได้ทั้งหมดเลยเพราะเขาต้าสัมผัสได้ถึงจิตสังหารของคางแทสิกนั่นเองคางแทสิกที่เห็นแบบนั้นก็ยอมรับไม่ได้พอมันจะเข้ามาโจมตีเพศอีกรอบเพศของเราก็ได้ใช้จิตสังหารใส่คางแทสิกจนททำให้คางแทสิกนั้นติดอยู่ในผวังเขาไม่รู้ตัวได้ซ้ำว่าโดนเพศแทงไปตั้งแต่ตอนไหนและคางแทสิกที่กำลังจะตายไปนั้นมันก็ได้พูดขึ้นมาว่าพวกเราได้กลายเป็นเครื่องจักรสังหารไปแล้วที่ฉันตายก็เพราะว่าแพ้ไม่ได้ตายเพราะกฎของธรรมชาติอีกอย่่่่่าาาาาางงงเเเคค้้้้กกก็็็แแปปลใจจไมมนนอออยยยททททีีพีพรสสิดวบะู ลับของเพลครับเพลได้บอกกับทางทาซิกว่าเขานั้นสามารถเก่งขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เลเวลอัพทางทาซิกที่ได้กินบาปนั้นก็ขำเลยครับและสิ้นใจตายไปและของรางวัลที่เพลได้รับหลังจากสังหารทางทาซิกไปก็คือสกิลซ่อนตัวของทางทาซิกนั่นเองหลังจากนั้นพวกจูฮีก็ได้เข้ามาขอบคุณเพลที่ช่วยเหลือพวกเธอเอาไว้ทั้งสองคนปลอดภัยก็ดีลล่ะเพลก็ได้บอกให้พวกจูฮีออกไปจากดันเจี้ยนนี้ก่อนได้เลยเพราะว่าเขาจะไปล่าบอสของดันเจี้ยนนี้เพื่อปิดดันเจี้ยนหลังจากนั้นจินซ ที่ลูกน้องของเขาอย่างคางทสซิกทำแบบนั้นลงไปและจนถึงตอนนี้เขาก็ยังไม่เอกใจเลยที่ลูกน้องของเขาเป็นแบบนั้นก่อนที่จินซอนจะได้ถามพวกเพคไปตรงๆว่าใครเป็นคนฆ่าคางทาสซิกเพคของเราก็อำ้อำออึอ้งเลยครับคงจะปิดบังเรื่องนี้ต่อไปไม่ได้แล้วสินะแต่ในตอนที่เพกกำลังจะเอ่ยบอกกับจินซอนอยู่นั้นคุณทรงก็ได้พูดขึ้นมาว่าเขาเป็นคนฆ่าเองอจินซอนก็ได้ถามกับคุณทรงเลยครับว่าฆ่าคางทาสซิกที่อยู่แร่งปีได้ยังไงกันคุณทรงก็บอกว่าเพราะมีจ uh ูฮียอยู่ด้วววยยยยนน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 น่่น่่ะะแตตถึงงงงงกก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 กรรรรัััััั้้้้้อออออจจิิิซซซ็็็็ไไไมาาาาาเเเเเชชืสททหหหพพพคคคปปปบดใใุณ เพกก็ได้ขอบคุณคุณทรงเลยครับที่ช่วยเหลือเขาคุณทรงก็เข้าใจว่าเพก้นจะต้องมีเหตุผลอะไราบางอย่างที่ต้องปิดบังตัวเองเอาไว้และนีก็ถือว่าเป็นการทดแทนบุญคุณของเพกก็แล้วกันและหลังจากนั้น3ชั่วโมงคนที่ว่าจ้างขังทารกให้คา,าพนักโทษนั้นก็ได้ออกมามอบตัวพวกเพกก็เลยถูกตัดสินว่าเป็นการกระทําเพื่อป้องกันตัวและจากนั้นจูฮีก็ได้เอาเหินเวทที่เพกเคยมอบให้ออกมาให้เพกดูยังจํ้ได้อยู่ใช่ไหมตอนที่10นายเนี่ยต่างออกไปจากเดิมมากหลือ,อ,อะผิกนะกับกฉันที่ยังเหมือนเดิมไไไมมมม่่่่่่่่เเเเปปลลลลลีีีีีียนนนนพพออ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 ดวววาาาาาจจจะะรรรหๆืืงงกกกกก็็็บธค้ททั์ ต่ำกว่าแรงอย่างเช่นเล็ดแรงดีและอีตอนตอนที่เธอก็เป็นฮันเตอร์แรงบีแท้แต่ว่าการลงเล็ดต่ำๆนั้นก็ได้เจอเข้ากับเพกพอรู้สึกตัวอีกทีก็กลายเป็นว่าเธอนั้นเป็นคนดูแลของเพกไปซะแล้วถึงแรกๆจะน่าลำคาญไปหน่อยที่เพกนั้นบาดเจ็บอยู่ตลอดแต่ว่าเพกก็สามารถเอาชีวิตรอดกลับมาได้ทุกครั้งเววตานั้นเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังของชีวิตฉันจะไม่มีวันลืมมันไปเลยละ่ะแล้วจากนั้นจู่ๆเธอก็ได้เอาหินเวทคืนให้กับเพกเพราะว่าเธอนั้นจะวางมือจากการเป็นฮันเตอร์แล้วเธอจะกลับบ้านไปททททีีีี่่่่่บบบ้้้้าาาาาาานน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 นเเเเเเเกกกกกกิดดดแแลลลววววไไไปปขขยยออออองงงงงงหัม็ะะถถโธจพพตตตึ เขาจะไปเลี้ยงข้าวหลังจากนั้นจูฮีเธอก็ได้ขอตัวกลับก่อนย้อนกลับไปก่อนหน้านี้อูจินซอนได้บอกกับเพคเขาไม่คิดว่าเพนั้นจะเป็นคนฆ่าคังททซิกหรอกนะแล้วก็ไม่คิดจะตรวจสอบเพคอีกรอบด้วยแต่เขาก็ขอเตือนเพกเอาไว้ว่าถ้าอยากจะมีชีวิตอยู่นานๆก็ให้ระวังตัวไว้ให้ดีเพราะเรื่องที่เพคกล่ชีวิตมาจากการลงเลดกับพวกฮาดงซอกเมื่อครั้งก่อนอาวังดงซูที่เป็นน้องชายของดงซอกนั้นหมายหัวเพกเอาไว้อยู่ทำมาเพคที่รู้แบบนั้นก็แทบไม่อยากจะเชื่อที่ฮันเตอร์ลังเอสหมายหัวเขาเเเาไวนน,กกกนัก,ก็ Lang กมปปตตหหย ว่าได้เลยฮะจินซอนก็แนะนําให้เพคกนั่งพาครอบครัวหนีไปอยู่ต่างประเทศจะดีกว่าตัดกันมาที่ปัจจุบันเพคกในตอนนี้คิดเพียงแค่ว่าเขาจะต้องแข็งแร่งขึ้นไม่เช่นนั้นเขาคงไม่รอดแนะ่แลังจากนั้นเพคกของเราก,ก็เริ่มที่จะไปลงเลดกับจินโฮพอเพกเห็นคนที่จินโฮนามาก็ถึงกับกลุมขมั่ไอ้พวกนี้มันอะไรกันไม่ขหาหักก็แขนหกักคือเป็นฮันเตอร์ที่ทํางานไม่ได้แล้วอะ่ะจินโฮก็บอกว่าเขาเน้น,เนรับฮันเตอร์ที่ทํางานไม่ได้และก็คนที่ลาบากเรื่องการกินอยู่มันมีเด็กด้วยไม่ใช่เรื่องใหั่นนั้นนเ,น,นเนี่ยเป็น ที่บอกว่าเธอนั้นยังเด็กอย่างไรก็ตามเธอนั้นก็เป็นผู้ปลุกพลังแล้วเช่นเดียวกันเมาบอกว่าเธอเป็นเด็กแบบนี้มันเสียมารยาทนะเพชรก็เลยถามกลับไปว่าเธอเคยลงเลดหรือเปล่าล่ะซงอีก,ก็ถึงกับพูดไม่ออกและครับราะเธอนั้นยังไม่เคยลงเลดจ,จริงๆเอาเถอะยังไงซะทุกคนก็ต้องอยู่ข้างนอกอยู่แล้วเพราะการลงเลดแต่ละครั้งนั้นเขาจะเข้าไปกับจินโฮเพียงแค่2คนเท่านั้นณตอนนั้นพี่สมองก็ได้เข้ามาถามว่าจะเข้าไป2คนจริงๆนะหรอแสดงว่าพวกเขาที่รอยอยู่ข้างนอกก็ได้เงินสามล้านไน่้อเข้าไปให้เจ็นฟรีๆ ผมจะให้พวกคุณชดใช้สิบเท่าตามข้าสัญญาจ้างฐานะเพคของเราในตอนนี้ก็ได้ทําลายลูนซ่อนตัวเพื่อรับสกิลซ่อนตัวของคางททซิกมาฐานะจินโฮของเราก็ได้เข้ามาหาเพคพร้อมกับชุดเกราะเต็มยศเพคของเราก็ถึงกับหนักใจเลยครับไอ้นี่มันเอาอีกแล้วและจินโฮที่กาลังขิงสรรพคุณของเกราะอยู่นั้นโดนเพคผักเบาๆก็ล้มจำม่ำซะละเกราะหนักขนาดนี้จะหนีพวกมอนสเตอร์ยังไงฮะเรีบรียบไปถอนมนได้แล้วแลจาจะนันพวกเพคก็ได้เข้าไปในเกตกันแค่2คนหนึ่งชั่วโมงผ่านไปพวกเพคก็ได้กลับออกมาจากเลดไไ้้้้้้พพพวววววววกกัันนนนนเเตตรีี่่่งงงยยยูดดาาาาาหมมมลลคคแแแิชึึข พวกนั้นไม่ได้หนีหรอกเพราะว่าเกตนั้นกําลังปิดตัวลงมีทางเดียวก็คือพวกเพคนั้นกําจัดบอสไปแล้วจริงๆทำเอาพวกที่อยู่ข้างนอกก็ถึงกับตกใจเลยครับที่พวกเพคสองคนนั้นสามารถเคเลียร์เลดล้งสีได้จริงๆในต,ตอนนั้นจินโฮก็ได้บอกให้ทุกคนเก็บข้าวเก็บของกันได้แล้วเพราะในวันนี้พวกเขาจะต้องลงเลดกันอีก3จุดทำให้พวกฮันเตอร์ที่อยู่แถวนั้นก็ถึงกับอึ้งพูดกันไม่ออกทางด้านพวกเพคที่อยู่ในเลดเพคของเราก็ได้จัดการกับพวกมอนสเตอร์ทางด้านจินโฮก็รับหน้าที่ในการเก็บแร่ขุดแแแรรรร่อออะะะฮลลเเเพขขงงาาาากกกก็สสามาถจจบบงงัััดดบบน สกิลซนตอรของคางทาซิกแล้วเมื่อจัดการกับพวกหมาป่าไปทั้งหมดแล้วสกิลเว่งเร็วของเพ็กก็เลเวลอัพพะหมาป่าตัวนึงจะเข้ามาโจมตีรพเอกเพ็กก็ไล้ใช้สกิลมีดขั้นสูงกับโจมตีจุดอ่อนจนสามารถฆ่าหมาป่าตัวนั้นทิ้งไปได้อย่างง่ายดายแต่เพกก็เพราะว่าการใช้สกิลพวกนี้เนี่ยมันใช้เอพีเยอะมากๆเพ็กก็เลยคิดว่าเราวหน้าเขาจะอัพสเตตัสไปทางด้านค่าสติปัญญาบ้างและอีกไม่นานก็น่าจะบุกราสาจอมานได้แล้วหรอมั้งแต่ถึงกระนั้นเพ็กก็รู้ดีว่าในตอนนี้เขา ควสเปลี่ยนอาชีพขึ้นมาให้กับพระเอกตอนนั้นกิลฮันเตอร์ในตอนนี้ก็กำลังประสบปัญหาขาดแคลนเลดแลงซเพราะมันมีไอ้บ้าคนนึงที่ไล่ประมูลเลหลดแลงซไปทั้งหมดเลยโดยรายคากว่า150ล้านหัวหน้าอ่านที่ตวรวจสอบเอกสารอยู่นั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่ากลุ่มของยูจินโฮอย่างนั้นเหรอไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยลูกน้องจึงได้บอกกับหัวหน้าอ่นว่ายูจินโฮนั้นเป็นลูกชายคนรองของบริษัทก่อสร้างรับเหมายูจินหัวหน้าอ่นที่รู้แบบนั้นก็ตกใจเลยครับว่ายูจินประมูลไปทําไมกันพอดูยังไงมันก็ขาดทุนอยู่แล้วแต่ใน,นตอนนั้นหัวหน้าอ่านที่เห็นรายชื่อของเพ่ขึ้นมาก็รู้สึกสนใจขึ้นมาทันทีเพราะเขาจําได้ว่าเพ่นั้นเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดับเบิล ดันเจี้ยนและเหตุการณ์สุ่มเสีย่ยงอีกมากมายหัวหน้าอันก็เลยรู้สึกทำแม่งทำแม่งกับเพกเล็กน้อยเลยฮะและคิดว่าเพกน่าคนะคจะเป็นผู้ปลุกพลังขั้น2เป็นแน่ลูกน้องก็เลยถามหัวหน้าอันว่ามีอะไรยืนยันหรือเปล่าหัวหน้าอันก็บอกว่าไม่มีล็อกแต่ที่รู้แน่ๆก็คือเพกนั้นเข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ใหญ่หญถึง3ครั้งและทุกครั้งนั้นก็มีคนตายไปจํานวนไม่น้อยแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังสามารถรอดกลับมาได้ถ้าเขาไม่ใช่ผู้ปลุกพลังขั้น2ก็คงอธิบายเรื่องนี้ไม่ได้และในวันนี้หัวหน้าอันก็คิดจะไปทาบทามเด็กใหม่ซะหน่อยแล้วพอพวกหัวหน้าอันไปถึงที่เกตที่พวกเพกําลังลงอยู่ก็ถึงกับตกใจเลยครับที่ทีมของพวกเพกําลังนั่งรออยู่ข้างนอกอย่างสบายใจหัวหน้าอันทีพยายามมอง ดูนะั่นก็ไม่เห็นเพ่กับยูจินอยู่เลยทําให้เขานั้นตกใจมากเลยครับอย่าบอกนะว่าพวกนั้นลงเหล็กกันแค่2คนนะในตอนนั้นซงอีก็ได้เข้ามาถามกับพวกหัวหน้าอันว่ามาทําอะไรตรงนี้ที่นี่นเป็นเขตห่วงห้ามนะหัวหน้าอัน,นก็รีบแถออพอดีว่าเห็นฮันเตอร์มารวมตัวกันอยู่ตรงนี้เยอะแยะก็เลยคิดสงสัยแล้วมาดูนะในเมื่อไม่มีอะไรแล้วพวกฉันก็ขอตัวเลยอนะหลังจากที่พวกหัวหน้าอันออกมาแล้วคียอนที่เป็นลูกน้องก็ได้ถามกับหัวหน้าอันเลยครับว่าเด็กอย่างซงอีมาอยู่ใกล้เกตแบบ,บนี้ไม่อันตรายกัน ถึงมารอยอยู่ข้างนอกกนละ่ะหัวหน้าอันในตอนนี้มั่นใจแล้วเลยครับวันนี้ไม่ใช่แค่จะได้ปลาใหญ่แต่ได้ปลาตัวมหึมาเลยละ่ะแต่ภาพมรที่เพศที่เพิ่งออกมาจากเกตเพคก็ได้ถามกับจินโฮว่ากําหนดการพรุ่งนี้ไปยังไงบ้างขอเว้นได้ไหมเพราะนึกขึ้นได้าว่ามีธุระด,ด่วนจินโฮก็บอกกับเพคว่ามีที่จองไว้อยู่จะให้ยกเลิกเลยไหมแต่เพคก็บอกว่าไม่ต้องหรอกเพราะเขาเสียดายเงินจินโฮก็บอกว่าเก็บไว้ได้แค่2วันเท่านั้นนะอ่ะตามนั้นแต่ภาพมรทัยราชเวกเขาก็ได้ฝันร้ายพอตื่นขึ้้้้้นนนนนนนมมมาา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 าเเ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 เกก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 ็็ไไดดดจจจออออออสรรรลลลล่่่่ะะููขขขขงงงวัััััตบทททิพพใณียยหห นแนะนาตัววัดเขานั่นคือผู้จัดการของกิลพยัคฆ์ขาวข้าคุยด้วยหน่อยจะได้ไหมพวกเพชรก็ไปนั่งคุยที่ร้านคาเฟ่กันซึ่งเพชรก็พอจะรู้เลยครับว่ากิลพยัคฆ์ขาวเนี่ยเป็นกิลดับต้นๆของประเทศทุกคนในนั้นเนี่ยต่างก็มีความสามารถเป็นเลิศก,กันทั้งนั้นหัวหน้าอันก็บอกกับเพชรเลยครับว่าเขาจะยอมจ่ายให้เพชรเป็น2เท่าของบริษัทจินโฮเลยจ้ากเพชรยอมเข้าร่วมกับกิลพยัคฆ์ขาวของเขาเพชรก็ถามกับหัวหน้าอันเลยครับว่าตึกพยัคฆ์ขาวราคาเท่าไหร่กันหัวหน้าอันก็ตกใจไม่ใช่น้อยแต่กกกก็บอออเพชรรวว่่่าาาาาาๆล้้้้้้นนนนนนถยยยงงััคคุณจะมมตึใหหหผสิ ก่อสร้างยูจินทำกับเขาตกลงกันที่30,000ล้านคือแบบใจปั้มสุดๆอะหัวหน้าอันที่เห็นแบบนั้นก็ตกใจแทบช็อกที่บริษัทรับเหมาก่อสร้างยูจินลงทุนถึงขนาดนี้หัวหน้าอันก็อำ้ำอัอึ้งเลยครับด้วยจำนวนเงินที่มากมายขนาดนี้เขาคงต้องไปปรึกษาท่านผู้ใหญ่ก่อนเพกก็ไม่คิดจะรอนเลยครับเลิกคุยกันค่านี้แหละแต่ก่อนที่เพกจะกลับเขาก็ได้หันมาถามกับหัวหน้าอันไปได้ยินเรื่องของผมมาจากใครกันคงไม่ใช่ไปอับขุดคือเรื่องของผมใช่หรือเปล่าหัวหน้าอันที่กำลังจะหันไปบอกเพกนั่นก็พบว่า เ,าาเป็นเพราะว่าพ,พวกเพคนันกวดซื้อดันเจี้ยนมากมายมันก็เลยทําให้เกี่ยวของเขาในตอนนี้ขาดแคลนดันเจี้ยนในการเทรนเด็กใหม่และตอนที่ตรวจสอบดันเจี้ยนอยู่นั้นก็เกิดรูเ้เรื่องของเพศขึ้นมาเพรก็ถามกับหัวหน้าอันว่ามีคนอื่นรูเ้เรื่องของเขาอีกไหมหัวหน้านอันก็บอกว่าไม่มีแล้วมีเพียงแค่เขากับลูกน้องของเขาอีกคนหนึ่งเพคก็ขู่หัวหน้าอันเลยครับถ้าเกิดมีเขารู้เรื่องของเขาขึ้นมาเขาจะสงสัยพวกหัวหน้าอันเป็นอันดับแรกหัวหน้าอันก็ได้บอกเลยครับว่าเขามีหน้าที่ต้องรายงานหัวหน้าเกียวตามกฎหมายแต่ซเขายอยากากนเียวก็บก้ลนนาได้ยเเดกกิปผตมา พวกขาดันเจนลังซีแบบนี้มันคงทําให้ผู้คนลําบากสินะเพทก,ก็เลยเสนอขายดันเจนลังซีให้3จุดถ้าไม่รับซื้อในตอนนี้รับประกันได้เลยว่าพวกคุณจะขาดคานเหล็ดลังซีนเร็วๆนี้นะ่หัวหน้าอันก็รีบถามเพทเลยครับว่าจะขายจุดละเท่าไหร่เพทก,ก็บอกว่าจุดละ300ล้านทําเอาหัวหน้าอันก็ถึงกับตกใจอะไครับดยราคาระดับนั้นเนี่ยพวกเขาไม่ได้กําไรเลยด้วยซ้ําอย่างน้อยๆถ้าเป็น200ล้านนี่ก็พอจะช่วยได้อยู่อ่ะงั้นลดให้ก็ได้200ล้านโชวอ์ออนต่างภายในวันนี้ด้วยนะครับและหัวหน้าอันที่กําลังตกใจอยู่นั้นก็ได้ตกลงตามข้อเสนอของพระเอกและก่อนที่เพทจะจากไปนั้นเขาก็มีของขวัญอยากจะให้หัวหน้าอันหลับตาและอ้าปากทีสิครับเพทก็ได้เายาใส่ โดยยาหน้าของเพกบาดพาที่อยู่บนใบหน้าของหัวหน้าอันนั้นก็ได้หายเป็นปลิดทิ้งมาคงไว้ใจกับผมมากเลยสินะครับถึงได้เปิดเผยพลังช่้นนี้ให้ผมรู้อ่าตอบใดที่คุณหัวหน้าอันปิดปากให้เงียบแล้วนะว่าแล้วเพกของเราก็ได้จากไปในต,ตอนนั้นคีซอนก็ได้เข้ามาถามกับหัวหน้าอันว่าเป็นยังไงบ้างหัวหน้าอันในตอนนี้ก็เหงื่อแตกพลักเลยครับเพราะเอกนั้นเก่งกาจกว่าที่เขาคิดเอาไว้มากแะ้ววันต่อมาจินโฮก็ได้รับเงิน600ล้านตามที่เพกบอกเอาไว้จินโฮก็ได้เอ่ยถามเพ็กด้วยความสงส ตลลามราคานั้นก็ยังต่ำกว่า70ล้านอีกหัวหน้าอันในตอนนี้ก็เพิ่งจะรู้ตัวว่าโดนเพกเล่นเข้าให้แล้วเวลาเดกกระน้นเพกของเราก็ได้ส่งข้อความมาทักทายหัวหน้าอันถือว่าเรื่องขุดคุยข้อมูลของผมเป็นเรื่องเลยตามเลยก็แล้วกันนะครับแต่อยางไงก็ตามถึงแม้ว่าหัวหน้าอันจะขาดทุนในตอนนี้แต่มันก็คุ้มที่เขาได้เบอร์ติดต่อเพกมาแล้วส่วนท่าน้าเพกของเรานะครับก็กำลังเดินทางไปทำเควสเปลี่ยนอาชีพเรื่องเรื่องมันที่เพกที่ออกมานอกเมืองไกลพอส,สมควรแล้วเพกเขาคิดจะเปิดเควสเปลี่ยนอาชีพเลย นั้นมอบเวลาให้เหลือเฟือในการจัดการแสดงว่าเพสนี้คงจะยากพอตัวเลยแต่เพื่อที่จะแข็งแกร่งขึ้นแล้วเมย์ต่จะต้องมุ่งหน้าไปเท่านั้นว่าแล้วเพศของเราก็ได้ทำการเปิดดันเจียนเพื่อเปลี่ยนอาชีพลุมดำขนาดใหญ่ที่มีพลังมหาศาลน้นก็ได้ถูกเปิดออกมาถึงขนาดนี้คงหันหลังกลับไม่ได้แล้วละ่ะ เอาเลยนะต้องเริ่มจริงจังกันสักหน่อยละทางนั้นยูจินที่กำลังนั่งกินอาหารกับพ่ออยู่นั้นพี่ชายคนตรงเขาก็ได้เข้ามามันทําให้ยูจินนั้นตงจะไม่ใช่น้อยตัดกรรมที่เพคของเราที่ลงมาในด,ดันเจียนเพคที่อยู่ในดันเจียนนี่ก็ไม่สามารถใช้ยาฟินฟูดได้เลยครับอีกทางก็ยังวาร์ปกลับไม่ได้อีกด้วยหนทางเดียวที่ะออกจากดันเจียนนี่ก็คือการเคลียร์ดันเจียนนี้งานยากและจะบอกให้ในตอนนั้นศัตรูตัวแรกของเพคก็ได้ปลาเกฏดเป็นมอนสเตอร์รูปแบบอสเวินนะครับสวมเกาะนากึ้เลยเพคที่เห็นแบบนั้นก อ่นแต่แน่นอนว่าก็ยังไม่เป็นผลอีกเช่นเคยเพ่เขาก็ได้นึกถึงตอนที่ต่อสู้กับเจ้างูเลยครับที่มีเปลือกแข็งเพ่รก็คาดว่าเจ้านี่ก็คงไม่ต่างจากเจ้างูเพ่ก็เลยได้ใช้วิธีจัดการกับเจ้างูมาจัดการกับอัศวินชุดเกราะดานี้เพ่ได้เข้าไปสีกล่างอัศวินเป็น2ท่อนทำเอาข้าวเขาก็ถึงกับเหงื่อตกเลยทีเดียวถ้ารู้ว่ามีจุดอ่อนแบบนี้คงทำไปตั้งนานละไม่เห็นจะต้องเสีย MP ไปกับการโจมตีจุดอ่อนเลยและในตอนนั้นเองพวกอัศวินก็ได้มากันอีกเพียบตัดกัดนก้นมาน อพอเขาได้เท่าทาฮันเตอร์มาจากนอกประเทศแล้วและพวกเขาเองก็ตกลงเช่นเดียวกันนตอนนั้นจินซอนก็ได้พูดเตือนยูจินเลยครับว่าเขารู้ทุกการกระทาของยูจินนะแต่ไม่ว่าจะเล่นซุกซนแค่ไหนก็ตามจะได้มาขวางทางฉันเป็นอันขา <Y ujin S 1> <lo> ดยูจินก็กลัวพวกเป็นพี่เล็กน้อยเลยครับแต่ถึงกระนั้นเขาก็เลือกที่จะเชื่อมั่นในตัวเพเอกตนนเพเกของเราที่สามารถจัดการกับอาซินชุดเกาะได้แล้วเพกก็คิดจะไปพักสักหน่อยเลยครับแต่ในตอนนั้นเพเกของเราก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างและด้วยสัญชาตญาณเพกก็ได้โจมตีออกไปแบบไม่ นด้้วยัแล้วก็ยังไม่ใช่แค่นั้นเพราะมันยังมีศัตรูที่สามารถโจมตีเวทมนต์ใส่เขาได้อีกด้วยเพคของเราก็คิดว่าพวกมอนสเตอร์พวกนี้เนี่ยมันเหมือนกับเหตุการณ์ที่เขาเจอมาก่อนหน้านี้เลยมีทั้งพวกที่ใช้พลังกำลังนะครับโจมตีระยะไกลแล้วก็โจมตีเวททำให้าาเพคนั้นพอจะเข้าใจได้มันเกี่ยวข้องกับสถานะที่เขาอัพมาเต็มๆเลยสายพลังกำลังเนี่ยไวต่อสู้กับอสูรชุดกาะส่วนความว่องไวที่อัพมานั้นก็ไว้ต่อสู้กับพวกที่ยิงธนูหรือว่าการโจมตีระยะไกลส่วนประสาสัมผัสนั้นก็อาไว้รับรู้ถึงัตตตทีีี่่าา่จจ่ออออนนนนแวาาาาา้กเเพพพคมมมสิปญญใขไ เพคของเราก็ทาได้เพียงแค่หลบไปมาเพียงเท่านั้นจนตอนนี้ความเหนื่อยล้าของเขาก็สั่งสมมาถึง65%แล้วทําให้รีบจัการต่อสู้นี้ให้เร็วที่สุดเพคนั้นจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบตานะพี่แบนหัวแดงในตอนนี้ก็ออกมาหาพวกเฮอินทุกคนคงเตรียมพร้อมกันแล้วสินะครับใกล้ได้เวลาแล้วล่ะตัดกับมาทางด้านเพคของเราในตอนนี้เพคของเราก็สามารถจัดการกับพวกมอนสเตอร์ทั้งหมดได้แล้วโชคดีล่ะนักที่พวกมันยังพอดรอปน้ำมาให้คลายความเหนื่อยล้าหน่อยทําพวกมอนสเตอร์พวกนี้ก็ยังดรอปไอเทมระดับโซมาอีกด้วยอย่างเช่นพวกชชุุดดดกก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 ลลอออนนนนนนะะคคบบเเ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 เทีี่่่ห็็็็แ้้ิวาาาามมมมสสใจยยพถึงตไ ชุดเกราะที่ดอมาดูซึ่งก็พบว่าชุดเกราะพวกนี้เนี่ยมันร่องหนนะฮะแถมก็ยังรู้สึกเบาเหมือนกับไม่ได้ใส่หลักนั้นเพฐของเราก็เต็มความพร้อมเพื่อที่จะออกเดินทางต่อจนไม่นานเพศของเราก็ได้มาถึงประตูบานยากบานหนึ่งพอเปิดประตูเพศเขารับรู้ถึงแรงกดดันเลยเละครับเป็นแรงกดดันที่น่ากลัวถึงขั้นที่ทำให้เพศสั่นกลัวได้แล้วนะพอเข้าไปก็เป็นห้องโถงขนาดใหญ่ไม่นานก็ได้มีอัศวินชุดเกราะสีแดงเดินออกมาเพศที่เห็นแบบนั้นก็รับรู้ได้ทันทีจอนนี่มีออร่าบแบบเดียวกันกับที่ดับดเบ เก่งกบเพิกนั่นเองทำเอาเพกที่เห็นแบบนั้นก็ถึงกับเหงื่อตอกเลยครับเขาไม่รู้เลยว่าจะเอาชนะอัศวินตนนี้ได้หรือเปล่าและพอสังเกตโดยรอบแล้วเพกก็สงสัยว่าทำไมบาลังถึงได้ว่างเปล่ากันล่ะอัศวินผู้ปกป้องบาลังที่วา่างเปล่าอย่างนั้นเหรอว่าเาอัศวินนั้นก็ได้พุ่งเข้ามาโจมตีเพกด้วยความเร็วถึงขั้นที่ว่าเพกนั้นตามความเร็วไม่ทันเลยทีเดียวแม้ว่าเขาจะถือดาบที่ใหญ่แต่ความเร็วก็ยังไม่ลดลงเลยแถมความเร็วในการโจมตีนั้นก็ยังรุนแรงและเร็วอีกเพกของเราก็หลบยังยากลำบาา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 ากกกแแแลลละะะะพพออออรรรเเเเเเขขขงงงง้้้ไไไปจไจจจจมมามมมมมมตตตตีีีสสววววนน่่่่ยัั็็ถถททุศิดคึ นนัน้ไม่ต่างอะไรจากปีศาจเลยเนี่นะเจองานหินเขาให้แล้วสิพ่ก็คิดว่าในเ,เมื่อด่ามันใช้ไม่ได้ผลงั้นก็ใช้มือเปล่านี่แหละชุดกอดแบบนั้นจะฉีกมันให้ดูพี่สวินชุดกอดแดงที่เห็นแบบนั้นก็ได้ทิ้งอาวุธทั้งหมดเขายึดถือในฐานะอสุวินของเขาเลยครับถ้าต่อสู้ด้วยมือเปล่าก็จะต่อสู้ด้วยมือเปล่ากับแต่ภาพมาทางน้าประธานโกจินซอนี่ยก็ได้เข้ามาทักทายกับธานโกเล็กน้อยไม่นานหลังจากนั้นพี่ว่นหัวแดงก็ได้โทรมาหาเขาพี่หัวแดงก็ได้โทรมาลาเลยครับว่าเขาจะปฏิบัติต คแค่ไปสำรวจคู่ต่อสู้และเช็คกำลังของพวกมันเท่านั้นประธานโกก็ตอบรับระวังตัวด้วยนะก่อนนั้นขึ้นชิวอ,อันตรายเลยละ่ะครับท่านตัดภาพกลับมาที่เพลของเราอสเวนชุดกอดแดงที่ทิ้งดาบไปนั้นเขาก็ได้เข้ามาโจมตีเพลด้วยความเร็วที่เร็วกว่าเดิมซะอีกช่วยพิบตาเดียวเพลของเราก็โดนเหวี่ยงลงกับพื้นจากนั้นก็โดนต่อัดฟ้าพร้อมกับเข้ามาซัดดว่วัๆเพลของเรานั้นแทบจะจมกำแพงไปละเพล็ของเราก็ตั้งกาดรับเลยครับแต่ถึงกระน,นั้นเลือดข,ของเขาก็ลดไปมากกว่า5้0อยหน่วย คิดถูกแล้วจริงๆที่สวมชุดเกราะมาทําให้สวมชุดเกราะแล้วก็ไม่อยากจะคิดเลยว่าจะต้องบาดเจ็บขนาดไหนถ้าในเมื่อพลัดก,กำลังกับอาวุธสู้ไม่ได้งั้นก็สู้มันด้วยควมเร็วนี่แหละเพศของเราได้เปิดบัฟวิ่งเร็วและเข้าไปซัดอสวินแดงเข้าอย่างจังแต่ว่าอสวินชุดเกราะแดงก็สามารถป้องกันโจมตีของเพศได้ทั้งหมดสำหรับเพศแล้วมันยังช้าเกินไปสำหรับอสวินแดงตอนที่ในตอนนั้นอสุวินชุดเกราะแดงจะเริ่มโจมตีสวนเพศกับทำให้เพศของเราโดนเล่นแต่ฝ่ายเดียวเลยฮะจนเพศของเราต้องเปิดใช้งานสกกกกิลลออดด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 ััััั้้้้้นนนนนนนททีี่่่่สาาาาาาามมมรรรถเเเเเจจไไไปะะบหหหงงงพพขข็็็โตตืวว ความเร็วพวกเขาก็ใส่นัวกันอยู่สักพักเลยครับจนเพกหาจังหวะเตะก้านคออัศวินแดงได้แต่ด้วยการทําแบบนั้นของเพกมันทําให้อัศวินสีแดงโกรธมากและอัศวินกลอแดงที่เอาจริงเพกของเราก็ไม่สามารถตอบโต้ได้เลยฉากการต่อสู้ผมอยากจะให้ทุกคนไปดูเองจริงๆนะครับเพราะมันมันจริงๆผมไม่สามารถยกเอามาอธิบายหมดได้นะจนในตอนนั้นอัศวินกลอแดงก็ได้เวียงเพกขึ้นไปบนบนลัลลงก์เพในตอนนี้เหนื่อยหอบแทบจะหมดสติอยู่ละท่านจินอาในตอนนี้ก็ได้เตรียมอาหารไว้ให้เพกพร้อมกับเธอที่ได้ไปอ่านหนังสือที่ห้องตัดภาพกับมาทเพกของเราเจ้าอัศวินชุดกลอแดงก็ได้เรียกดับของตัวเองขึ้นมามัน คิดจะสังหารเพคคาบันลังเลยครับแต่ก่อนที่คมดาบนั้นจะลงถึงตัวเพคก็เพราะว่าคมดาบของอัศวินนั้นถูกหยุดเอาไว้ด้วยมือของพระเอกใครมันจะไปยอมแพ้ง,ง่ายๆกันล่ะไฟเพคได้ดมมีดขึ้นมาแทงเข้าไปที่ดวงตาของอัศวินแดงเข้าอย่างจังพร้อมกับที่เพคได้ผลักอัศวินชุดเกราะแดงเข้าไปชนฝาอัศวินเกราะแดงที่เห็นแบบน,นั้นก็ได้ดึงมีดออกมาจากดวงตาหวังจะใช้มีดของเพคเพื่อแทงพอเพคแต่ก็เสียใจด้วยเพราะมีดนั้นมันอดกรรมสิทธิ์ไม่ได้เพคได้เรียกมีดกลับคืนมาพร้อมกับใช้ ถึงกับตายเลยแต่ถึงแม้ว่าจะชนะมาได้เพศของเราก็ถึงกับเหนื่อยหอบเลยทีเดียวถ้า,าพลาดเพียงนิดเดียวเขาคงตายแน่เพราะทั้งสกิลการต่อสู้และประสบการณ์ในการต่อสู้นั้นเขาก็ได้กว่อาอัศวินเกราะแดงทั้งนั้นแล้วเมื่อกำจัดอัศวินชุดเกราะแดงได้แล้วเพศของเราก็ได้รับรางวัลเควสมาสี่อย่างอันแรกเป็นกระเปะ๋าเมติอันที่สองเนี่ยเป็นหมวกของอัศวินเกราะแดงเมื่อกี้นี่แหละโดยมันจะสามารถป้องกันกายภาพได้ถึง20%่สเ็นต่วนอันที่3ามก็เป็นหินรุนเพิ่มสกิล,เพ,กลเพศก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันนนกอกออออดี้ามต หรือว่าเควสนี้ยังไม่จบงั้นเหรอซึ่งคำพูดนั้นหลุมดําก็ได้ปรากฏออกมาทั่วห้องโถงแห่งนี้หน้าตาระบบก็ได้แจ้งเตือนกับเพกว่าค่าประสบการณ์ของเพกนั้นจะได้รับตามค่าเวลาที่อยู่รอดขอให้โชคดีนะจุ๊บมัว่วทำเอาเพคของเราก็ถึงกับเหงื่อแตกพลักแสดงว่าพวกศัตรูจะโผล่ออกมาตลอดเวลาเลยสิแต่ถึงกระนั้นเพกก็มั่นใจเลยครับว่าตัวเขาในตอนนี้จะต้องสู้ได้อย่างแน่นอนจะถึงกระนั้นไม่ว่าเพกจะจัดการไปมากแค่ไหนพออัศวินชุดกลับพวกนี้เนะี่ยมันก็ยังโผล่มาไม่หยุดยัน้นวกเพคงนี่อยรับ โดยสกิลซ่อนตัวนั้นจะใช้มานาอยู่200้เราจะกินมานาไปทุกๆหนึ่งตามทุกๆ1วิเพ่อที่บินวอกอยู่นั้นพวกทหารชุดเกราะก็ไม่สามารถหาเพกเจอเลยครับแต่ในตอนนั้นมันก็ได้มีทหารเวทตัวหนึ่งเปิดเวทค้นหาทาให้เวทซ่อนตัวของเพ่กนั้นถูกค้นพบในท,ทันทีเพกที่เห็นแบบนั้นก็ไม่มีทางเลือกนอกจากจะไปใส่นวลกับพวกทหารชุดเกราะแต่ไม่ว่าเพกจะเก่งสักแค่ไหนนะครับคนเราก็ต้องมีพลาดท่ากันบ้างเพกเขานั้นโดนฟันเข้าที่หลังเข้าอย่างจังทำให้ตอนนี้เวลาก็ผ่านไปเพ่แค่าาเไม่หวล้นมานีโชคร้ายห่อที่่ในนนตตอ้พีลุุกมมเขขาาทแ ทำให้หินเทเลพอร์ตนั่นหลุดมือเพกไปพอเอกเขาพลาดโอกาสหนีเป็นที่เรียบร้อยและก็มีทหารที่นับร้อยนับพันละมั้งที่ต้องต่อสู้ด้วยเพกในตอนนั้นหน้าซึดเหงื่อตกชิป และจบตอนที่11ตอนที่12บสองในตอนที่เพกกำลังเสียเปรียบอยู่นั้นในห้องเขาก็มีเสียงผู้คนดูถูกเขาดังกึกก้องขึ้นมาตัวตนของเพกได้บอกกับเพกว่าเพกในตอนนี้นั้นเลือกเส้นทางที่ผิดอยู่ทางที่ฮันเตอร์ลังอีแบบเขานั้นก็เก่งขนาดนี้แล้วานาประธานโกในตอนนี้ก็ได้บอกว่าในการลงเลดครั้งที่3ในเกาะเจจูนั้นเขาไม่ได้เข้าร่วมด้วยและมีผู้คนมากมายที่ตายอยู่ที่นั่นและเพราะแบบนั้นแหละคนที่เหลือรอดมาได้จนถึงตอนนี้ก็ย่อมมีบาดแผลลึกในใจและผู้คนที่เอาชนะบาดแผลนั้น อึ้งๆเลยครับที่โดนตัวตนในอดีตถามเขาว่าเขาในตอนนี้คือตัวเองจริงๆใช่ไหมย,ยังไรซะตัวฉันที่เป็นลังอีก็คงมาได้เพียงเท่านี้อยู่ดีเพเอกได้ตะโกนอยู่ในหัวให้หูปากแล้วในตอนนั้นเองเขาก็ได้โดนพวกอสุวินเข้าโจมตีโชคยังดีที่เพคของเราหลบออกมาได้ทันแต่ก็เหมือนหนีเสือป่าจร,าเร,เราะเข้พอไอตัวที่ดักอยู่ด้านหลังเนี่ยมันได้จับหัวเพคทุมลงกับพื้นจนเลือดอาบแต่ก่อนที่เพกจะถูกสังหานั้นระบบก็แจ้งเตือนกับเพกภารกิจประจําวันล้มเหลวจึงว่าเพคไปสถานที่ลงโทษโดยเราว่าเป็นดดีของเเเพราาาาลับททนนนน้้้มยฟฟฟืืููไกกํ ถึ่าง,งนัมันก็ฟื้นฟูเพียงแค่ความเหนื่อยล้าของเพกเท่านั้นเพกไม่สามารถใช้ยาฟื้นฟูนฟนพลังชีวิตได้และไม่นานหลังจากนั้นไอ้เจ้าตะขาบยักษ์มันก็ได้โผล่ออกมาตัวของมันพร้อมที่จะไล่ล่าเพกอีกครั้งแต่ในครั้งนี้เพกของเราไม่วิ่งหนีแล้วแหะครับเขาได้พุ่งเข้าชาร์ตตะขาบทันทีแต่ภาพมาทางนั้นจินอาน้องเพกตัวที่ตื่นขึ้นมาก็แปลกใจแหละครับที่เห็นแซนด์วิชที่เธอเตรียมให้เพกนั้นยังอยู่จินอาได้ตสงสัยว่าเพกนั้นไปไหนถึงไม่กลับมาสักทีจะว่าเพกแอบไปมีแฟนก็เป็นไปไม่ได้ทานาเพกในตอนนี้ก็จัดการกับตะขาบยักษ์เป็นที่เรียบร้อยและเมื่อเลเวลอัพแล้วเพกของเราก็ฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติซึ่งเพกของเราก็ยังพอจะเหลือเวลาอยู่บ้างเลยครับ เาก็เลยได้ซื้อไอเทมที่จําเป็นจากระบบเพศของเราก็ได้ซื้อนายคิลเลอร์มาซึ่งดาบเล่มนี้จะมีดาเมจรุ่นแรงขึ้น25%เมื่อใช้กับมอนสเตอร์ประเภทโจมตีหลังจากนั้นเพศของเราก็ได้ทาลายหินรูนของอีลิกเลยครับจนได้สกิลหาดของผู้คุมกฎของอีลิสมาทำสกิลนี้เนี่ยก็ใช้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ m ออีกด้วยเพศของเราก็ลองยกตะขับยกักษ์ดูแต่ก็เพราะว่าพลังของเขามันไม่พอนะและเมื่อเวลาครบ4ชั่วโมงแล้วเพศก็ถูกส่งตัวกลับมาที่เดิม เจอกันอีกแล้วนะขณะนั้นพวกชวเวในตอนนี้ก็กำลังมุ่งหน้าไปยังเกาะเจจูในตอนนั้นกัปตันก็ตรวจพบปฏิกิริยาอะไรบางอย่างในใต้ทะเลเขาก็เลยฉายภาพให้กับพวกชวเวดูตัดกรับมาที่เพกข,ของเราก็ได้ไล่ฟันพวกอัศวินและด้วยดาบมาที่เพกซื้อมาแล้วเขาก็สามารถจัดการกับอัศวินได้อย่างง่ายดายแต่ถึงกระนั้นเพกก็แปลกใจที่เลเวลของเขาไม่ยอมอัพขึ้นเลยจนเพกเริ่มสังเกตได้ว่าพวกจอมเวทที่ไล่เวทอยู่นั้นเนี่ยมันไม่ได้โจมตีใส่เขาเลยและพอลองนึกดูดีๆแล้วไม่ใช่ว่าพวกนัก,ก,นนก,ก,นกนนารณเลยม นิดเดียวเพชรก็เลยลองปาไม่ไปใส่พวกนักเวทดูทันทีที่นักเวทตายไปเพชรก็พบว่ามันได้มีอสุวินส่วนหนึ่งนะครับที่ได้ตายจากไปด้วยทําให้เพชรที่เห็นแบบนั้นก็ฟันธงได้แล้วเลยครับนักเวทก็คือจุดอ่อนของพวกนี้แต่ตอนนั้นพวกนักเวททั้ง3ตัวก็ได้รวมพลังกันเพื่อสร้างอสุวินตัวใหญ่ขึ้นมาจัดการกับพระเอกเพชรของเราก็หาจังหวะหลบวิ่งขึ้นไปบนตัวของมันพร้อมกับฟันคมไฟนขนาดยักษ์จนตกลงมาใสาอ่อสุวินจากนั้นเพชรก็มุ่งเป้าไปที่จอมเวทและก่อนที่อสุวินยักษ์จะเหยียบเพชรจนบันเพชรก็ได้จัดการกับพวกนักเวทที่ควบคุมมันไปซะก่อนและถึงแม้ว่าพวกนักเวทจะตายไปแล้วอสุวินยักษ์ตัวนี้ก็ไม่ตายตามไปด้วยนะฮะอสุวินได้ั หมัดเข้ามาที่เพคอย่างจังเพกของเราก็รับด้วยมือเปล่าใครมันจะมายอมตายแค่นี้กันละเฟเพกได้ปล่อยเวทออกไปผ่านมีดจ,จนทำลายอสูรยักษ์จากภายในและหลังจากที่จัดการกับพวกอสูรได้ทั้งหมดแล้วระบบก็เริ่มคำนวณอาชีพให้กับเพกและในตอนนั้นเพกของเราก็ได้รับอาชีพในคอมเมนเซอร์มาทำเอาเพคของเราก็ตกใจไม่ใช่น้อยเลยครับเพราะเขานั้นแทบไม่มีค่าสติปัญญาเลยแต่เขากลับได้อาชีพนี้มาเนี่ยนะเพกของเราก็ถึงกับกลุมขมับเลยครับเพราะตัวของเขาเนี่ยคืออาชีพสายรอบค่าที่เป็นการต่อสู้ระยะประชิดและ เพศของเราก็เลยปฏิเสธไปแต่เจ้าระบบก็ถามกลับเพศอีกรอบว่าจะไม่เอาจริงๆหรอเพราะว่าอาชีพในคอมเมนเตอร์นั้นเป็นคลาสลับนะเพศของเราที่เห็นแบบนั้นก็ช่างใจอยู่สักพักจนนึกขึ้นมาได้ว่าพลังของในคอมเมนเซอร์นั้นมันคล้ายกับพวกนักเวทอันเชิญที่อันเชิญคนอื่นมาช่วยงานได้แถมตัวของเขานั้นก็ยังสู้ได้ไม่ใช่พวกนักเวทที่เอาแต่ไา้เวทม์เฉยเมื่อคิดได้แบบนั้นเพศจึงยอมรับอาชีพนี้เลยครับและในตอนนั้นเองเพศของเราก็ได้รับแต้มพิเศษมาพลังทั้งหลายก็ได้ลหลั่งไหลเข้า,าน,ออน,น้ีด ขณะเดียวกันเนพจของเราก็ได้ยินเสียงหวยหวนมาจากซากศพเพจก็เลยลองใช้สกิลสลัดเงาเพื่อให้พวกมันตื่นขึ้นมาซึ่งเพจของเราก็สามารถสลัดเงาออกมาได้เพียบเลย่ลในตอนนั้นเองเพจก,ก็นึกอยากจะสลัดเงาให้กับอีกลิสขึ้นมาเลยครับแต่ในตอนนั้นเพจก,ก็สังเกตเห็นว่าสกิลสลัดเงาของเขานั้นมันมีจำกัดเพจก,ก็เลยยกเลิกการปลูกพวกอัศวินทั้งส1เตัวจากน้นเพจก,ก็ไปเลือกให้อีกลิสตื่นขึ้นมาแทนแต่ว่าการสลัดเงาของเพจก็ล้มเหลวและเพจที่ลองอีกรอบก็ไม่ได้ผลอีกตามเคยจนในตอนนั้น ลางๆแบบนี้ที่ไม่มีคนมาวาระเพศของเราก็ได้สกัดเงาใส่อีกริสอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้มันก็สําเร็จอีกริสนั้นได้ตื่นขึ้นมาเพศก็ได้ตั้งชื่อให้อีกริสตามเดิมหน่อยครับฐานะอีกริสก็ลุกขึ้นมาทําความเคารพเพศผู้เป็นนายเหนือหัวคนใหม่พวกเงาตนนัวอืน่นๆที่เห็นแบบนั้นก็ทําความเคารพเพศเช่นเดียวกันและจบตอนที่12เอาล่ะครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับอนิเมะเรื่อง Solo l e v พ l i n g ไม่รู้ว่าภาค2จะมาตอนไหนนะครับแต่ว่าก็รอกันไปนั่นแหละมาเมื่อไหร่ก็ทําตอนนั้นถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือมีคําผิดพลาดไปการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะครับและถ้าหากชอบคลิปนี้ของผมก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจใหผมนะค ต่อไปด้วยสำหรับวันนี้น้ำเวลาของผมก็หมดลงแล้วผมก็ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนสีว่วผม